พลเอกประยุทธ์บินเชียงรายถกแก้ปัญหาไฟป่าโยนเจ้าหน้าที่ดูแลชุมนุมหน้ารัฐสภาฟังการลงมติแก้รัฐธรรมนูญเผยไม่ได้กำชับอะไรพิเศษแต่ยังทำผิดกฎหมายทำให้คนไทยไม่มีความสุขพลเอกสมเจตค้านแก้รัฐธรรมนูญ60ถามแก้เพื่อใครประชาชนอยู่ดีกินดีหรือไม่ชี้คนที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศการถวิลเปลี่ยนสีชี้รัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตประชาชนศาลฎีกาและการเมืองจำคุกวัฒนาเมืองสุข99ปีคดีบ้านเอื้ออาทรล่าสุดได้ประกันตัวแล้วส่วนอริสมันจำคุก4ปีอยู่ระหว่างหนีคดีล้มประชุมอาเซียนศาลให้ออกหมายจับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้พฤหัสบดีที่24กันยายน2563อยู่กับอาจารย์วิโรจน์พี่แท็กดิฉันพัชยาค่ะวันนี้สำคัญอย่างไรวันนี้คือจะมีการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ6ยตินะคะที่เสนอเข้าไปที่สภาจะมีความพยายามที่จะเตะถ่วงใช่ไหมเห็นคุณไพบูลย์บอกว่าให้ไปตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาต่ออีกจริงๆแล้วจริงๆแล้วณช่วงเวลานี้ประมาณ6โมงครึ่งเนี่ยนะคะน่าจะต้องเกือบจะได้ข้อยุติแล้วแต่บังเอิญว่ามีการยื่นเสนอยติไม่เป็นไรถ้าพวกเขาจะขอลากไปถึงเมื่อไหร่ก็ทำได้ฮะแต่ฝั่งเราอย่าทำอย่าหาทำอย่าหาทำนะฮะแต่วันนี้ผมตื่นเต้นนะครับอยากจะรู้ว่าท่านนายกเนี่ยเรื่องสำคัญขนาดนี้ยังหนีไปเชียงรายอยากรู้ว่ารอบนี้คุยกับสัตว์อะไรเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเห็นวัวใช่ไหมคุยกับวัวไม่ไปเล่นดนตรีด้วยค่ะไปเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมอยู่ในโรงเรียนไทยรัฐอยู่ในวงดนตรีพื้นเมืองแต่ความสามารถทางดนตรีของแกรู้สึกจะเป็นเขย่าไอ้นี่อ๋อที่ตอนนั้น BNK ใช่ไหมคะวันนี้ก็เขย่าอ่ะเขย่าแล้วแต่ว่าจะว่าไปก็ปฏิบัติภารกิจไปตามปกติหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ของรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยไฟป่าฤดูฝนเนี่ยนะคะปกติไฟป่าเนี่ยเขาไปดูกันฤดูร้อนนะคะฤดูฝนเนี่ยเขาต้องไปดูเรื่องน้ำท่วมแล้วตอนนี้ภาคเหนือก็น้ำท่วมหนักนะคะวัดต้นเกวนที่เชียงใหม่นี่เขาบอกว่าน่ากลัวมากวิหารนี้สุดคือน้ำแบบท่วมอย่างที่เขาบอก60ปีไม่เคยท่วมขนาดนี้นะฮะกรุงเทพเองเมื่อวานก็ท่วมนะโอ้กรุงเทพนี่เมื่อวานเป็นทุกพิกภัยเลยนะทั้งไฟไหม้รถเมย์สายไฟฟ้าตกลงมาช็อตใส่วินมอเตอร์ไซค์ท่วมน้ำท่วมผู้คนติดอยู่บนถนนดาราลดชนเสียชีวิตอีกเมื่อวานดีเจโค้งร้อยศพแขกก็งงว่าเมื่อมันเป็นโค้งร้อยศพมันไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วนะคะมันเป็นความผิดของโค้งโครงสร้างถนนถูกต้องไปแก้ไขค่ะว่าแบบโค้งถนนเนี่ยจะแก้ไขยังไงไม่ให้มันมีศพที่ร้อยเขาแก้แล้วฮะโดยการเอาผ้าไปพันแล้วก็เอาม้าลายไปวางเยอะๆไทยมากแล้วเขาจะเป็นจะตายกันเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนายกก็เนี่ยไปดูไฟป่าหรือดูฝนแล้วก็ไปทิ้งน้องนอยอยู่สมศักดิ์ศรีนายกจริงเดี๋ยวเรามีภาพทั้งเรื่องกทมน้ำท่วมทั้งเรื่องพลเอกประยุทธ์ไปที่เชียงรายและก็กิจกรรมไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินาเนี่ยนะคะซึ่งที่ Voice TV ก็มีการถ่ายทอดสดด้วยคุณผู้ชมสมัครสมาชิกกันแล้วหรือยังคือสมัครก็ไม่สมัครก็ดูได้สมัครก็ดูได้นะคะแล้วก็จะได้ดู VVIP วันนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็น VVIP ก็จะวันนี้คุยกับพี่แขกนะคะมีอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะคะค่ะเราไปเริ่มกันที่ไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะบรรยากาศสดๆที่หน้าอาคารรัฐสภาไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินาตอนนี้เป็นภาพของทนายอานนท์กำลังขึ้นพูดนะคะคือตลอดระยะเวลาช่วงที่เขานัดกันน่าจะสักประมาณ4โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนทยอยเดินทางไปที่หน้าอาคารรัฐสภาเราจะไปฟังเสียงสักนิดนึงค่ะสำหรับทนายอานนท์ค่ะไม่ใช่มีบางคนอภิปรายบอกว่าไม่อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญบอกว่าเปลืองงบประมาณจะใช้เป็นหมื่นล้านอนุญาตครับเงินเป็นหมื่นล้านมึงให้สถาบันกษัตริย์มากกว่านั้นค่อนข้างดุเดือดนะคะก็เราจะไปกันต่อนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศด้วยเห็นเขาบอกว่าวันนี้ทั้งผูกโบขาวทั้งมีการไปพ่นสเปรย์หมุดคณะราษฎรคือตอนนี้หมุดคณะราษฎรไปได้ทุกที่แล้วมีสติ๊กเกอร์ด้วย นะฮะเห็นคุณพานุพงษ์จัดนอกเข้าไปแปะเลยที่กำแพงคุณเรืองไกรก็ไปเข้าคิวรอรับเลยนะแขกชอบที่ทำเป็น VR
จะเอาไปแปะได้ทุกที่ทุกที่ค่ะแล้วก็เห็นมีคนเอาไปทำที่หน้าผานายกด้วยทำเป็นภาพเนี่ยจะเป็น virtual reality เหมือนเวลาเราโอเคก่อนจะไปถึงบรรยากาศที่จะลงมติหรือไม่ลงมติวันนี้แล้วม็อบเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องอะไรบ้างรุนแรงขนาดไหนเนี่ยเราไปกันที่เรื่องของกทม.ที่วันนี้ต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะระบายน้ำเต็มกำลังที่สุดแล้วหลังจากที่มีฝนตกลงมาหลายที่โหหลายที่เห็นภาพกันเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างนะคะที่น้ำท่วมขึ้นมาครึ่งคันเลยคุณณรงค์เรืองศรีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกทม.เปิดเผยถึงกรณีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังรอระบายจนส่งผลกระทบกับประชาชนนะคะพื้นที่ที่ฝนตกมากที่สุดก็คือเขตดินแดงแถวนี้เองปริมาณฝน100มิลลิเมตรมิลลิเมตรเขตพญาไท99มิลลิเมตรห้วยขวาง83มิลลิเมตรจากทั้งหมด11จุดมี2จุดที่ใช้เวลาระบายไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนะคะได้แก่ถนนประชาสุขเขตดินแดงและถนนกำแพงเพชร2บริเวณหมอชิดใหม่ที่เหลือใช้เวลาระบายไม่เกิน2ชั่วโมงโอ้2ชั่วโมงก็นานนะคะนี่ทำมาพูดแบบ2ชั่วโมงนี้เหมือนเป็นเรื่องง่ายๆเลย2ชั่วโมงนี่คุณรู้ไหมว่ามันอัมพาตขนาดไหนสร้างความเสียหายมากขนาดไหนเมื่อวานผมขับเข้ามาประมาณสักบ่ายสี่เนี่ยเกือบจะเข้าไม่ถึงเนี่ยนะฮะเห็นรถเสียกันไปไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแล้วประเด็นก็คือว่าเอาละคุณอาจจะระบายไม่ทันใช่ไหมฮะแต่ถามว่ามันก็ต้องมีการมาพูดคุยกันซีเรียสลี่แล้วว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่มันอยู่ภายใต้หลายๆถนนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำเสร็จเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วอะในขณะที่ประชากรของกรุงเทพเมื่อ 30-40 ปีกับวันนี้มันต่างกันไม่รู้กี่เท่าไม่ใช่แค่จำนวนประชากรอาคารบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปมากแลนด์สเคปเปลี่ยนไปมากผังเมืองเปลี่ยนไปมากแล้วสิ่งที่แขกมีคำถามกับตัวเองตลอดชีวิตแขกเลยค่ะวิโรจน์ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีฤดูฝนแล้วฝนตกมิลลิเมตรเนี่ยไม่ใช่ฝนหนักใช่ฮะแล้วประเทศไหนๆเขาก็มีฝนตกหนักแบบนี้กันทั้งนั้นแต่เขาไม่มีน้ำท่วมทันทีที่ฝนตกลักษณะที่น้ำท่วมแบบกรุงเทพเมื่อวานนะคะมันต้องตก3วัน3คืนนะคะเขาถึงจะระบายน้ำไม่ทันนั่นแปลว่ากรุงเทพเนี่ยมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำอย่างวิกฤตแล้วทุกคนก็รู้ว่าปัญหาของกรุงเทพอ่ะคือการไม่มีการแยกการระบายน้ำดีและการระบายน้ำทิ้งท่อระบายน้ำทั้งน้ำฝนและน้ำทิ้งจากบ้านเรือนของเราใช้อันเดียวกันแล้วมันเวลาผ่านมากี่ทศวรรษแล้วทำไมพวกคุณไม่แก้ไขปัญหาพื้นฐานปัญหาปฐมภูมิมากๆนะคะคุณไม่มีที่ระบายน้ำฝนอะแล้วน้ำฝนมันเป็นน้ำดีนะถ้าคุณแยกมันออกมาเป็นอีกคลองระบายน้ำฝนหนึ่งต่างหากอะแค่นี้คุณก็ทุเลาปัญหาเหล่านี้ได้เยอะแล้วค่ะคำถามของแขกก็คือยังไงคะเก็บภาษีเราไปเป็น10ปี20 30ปีเนี่ยฮะทำไมไม่คิดทำอะไรที่มันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใช่ไหมฮะและถึงเวลาทีน้ำท่วมทีก็ออกมาร้องห่มร้องไห้ขอโทษขอโพยประชาชนทีเป็นห่วงเป็นใยอย่างนี้ขอโทษนี่มีผมว่าในยุคของคุณอัศวินนี่ผมยังไม่เคยเห็นสักครั้งเลยนะฮะเป็นห่วงก็จะหรือยุครอบที่แล้วก็จะเป็นประเภทอะไรนะน้ำรอระบายหรือน้ำก็ต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำคือมีแต่สร้างวาทกรรมออกมาเรื่อยๆโดยไม่ยอมแก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นอุโมงค์น้ำอ่ะจนป่านนี้ยังไม่มีคนกรุงเทพคนไหนอะค่ะเห็นภาพอุโมงค์ที่มันเป็นภาพตัดภาพ3มิติภาพเชิงกราฟิกอะที่ไม่ต้องไปดูของจริงนะคะคือเราอยากเห็นว่าอุโมงค์ของคุณทำงานยังไงแล้วระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแลอุโมงค์นั้นน่ะทำงานอย่างไรมันเป็นอุโมงค์จริงหรืออุโมงค์ปลอมนี่แขกเริ่มอยากรู้เนี่ยว่าเป็นอุโมงค์ปลอมมีแต่คนบอกขยะไปอุดตันอยู่เต็มเลยนะเพราะว่าการทำอุโมงค์อ่ะมันต้องมีระบบอะค่ะงานระบบอะควบคุมการทำงานของอุโมงค์นะมันไม่ใช่แค่มีอุโมงค์และน้ำมันจะไปได้ด้วยตัวจำรอบที่แล้วได้ไหมที่ตกเนี่ยก็ท่วมตรงวิภาวดีและเหตุผลที่ก็คือหาคุณแจเครื่องสูบน้ำเสียไม่แล้วมีหาคุณแจไม่เจอไม่แล้วมีอะไรไฟดับเครื่องสูบน้ำไม่ทำงานมีเหตุทุกครั้งนะฮะคุณณรงค์ยังกล่าวอีกนะครับว่าผู้ว่าราชการที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยนะครับรอบนี้ไม่ออกมาพูดเองนะฮะฝากคนเข้ามาบอกว่าห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมอบหมายให้สำนักระบายน้ำและสำนักเขตพื้นที่เร่งระบายน้ำนะครับอย่างพื้นที่ให้รวดเร็วนะครับโอ้ยนี่ซื้อหวยไม่ถูกอาจารย์วิโรจน์ สำหรับสถานการณ์ฝน ที่ตกหนักในวันที่23กันยายนแม้จะตกเป็นเวลาสั้นแต่มีปริมาณมากกว่า100มิลลิเมตรเกิดไฟดับค่ะที่บ่อสูบน้ำ 3-4 แห่งซึ่งก็ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้แก้ไข
แล้วก็บอกว่าการแก้ไขน้ำท่วมขังหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพจำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกด้านทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมทั้งภาคประชาสังคมที่จะต้องสอดส่องให้ความร่วมมือจะให้ภาคประชาสังคมไปสอดส่องอะไรคะไปคอยดูว่าไฟดับหรือเปล่าหรือจะให้ประชาชนแบกเครื่องสูบน้ำจากบ้านไปช่วยสูบน้ำแล้วไอ้ปัญหาไฟดับเนี่ยในเมื่อมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดตั้งนานแล้วใช่ไหมคะคำว่าไฟดับไม่ควรจะเกิดขึ้นในเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศและกรุงเทพนี่ถือว่าเป็นเมกาซิตี้นะเป็นเมืองระดับโลกนะครับเป็นเมืองระดับโลกแล้วเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งคุณบอกว่าคุณเป็นผู้นำอาเซียนคุณเจริญกว่าประเทศไหนๆในภูมิภาคค่ะคำว่าไฟดับเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ค่ะสำหรับเมืองใหญ่ขนาดนี้ดูรถเราไม่ได้อยู่ปาปัวนิวกินีนะคะปาปัวนิวกินีเขายังอาจจะไฟไม่ดับแล้วมั้งสมัยนี้เนี่ยทางด้านของคุณตรีรัตน์สิริจันทโรภาสเลขาธิการกลุ่มเพื่อไทยพลัสนะคะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงการบริหารงานของผู้ว่ากทมเลยค่ะมองย้อนกลับไปแล้วคุณตรีรัตน์บอกว่าพลตำรวจเอกอัศวินเข้ามาบริหารงานกทมตั้งแต่ปี56นู่นนะคะด้วยตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพอ่ะต่อด้วยการรับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าจากมาตรา44ในปี59ถึงตอนนี้ก็59 60 61 62 63โดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาถึงเป็นเวลากว่า7ปีที่พลตำรวจเอกอัศวินบริหารงบประมาณกรุงเทพไปกว่า500ล้านบาทแต่ปัญหาเดิมๆของกทมกลับไม่เคยถูกแก้ไขได้สักทีกลับแย่ไปกว่านะและปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาที่ยาวนานมีมานานนะครับโดยกรุงเทพก็ได้ทำอุโมงค์ยักษ์ด้วยเหตุผลเพื่อการระบายน้ำขึ้นมาแต่ทุกวันนี้ก็จะได้ผลอย่างไรฝนตกหนักทุกครั้งน้ำก็ท่วมระบายไม่ทันเหมือนเดิมทุกครั้งทำให้อดตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้ว่ากทมไม่ได้และขอชวนสังคมนะครับตั้งคำถามในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นผู้เสียภาษีว่าคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะจากการบริหารงาน4ปีของผู้ว่าที่มาจากมาตรา44ตั้งคำถามว่าชีวิตดีขึ้นหรือไม่มันน่าเศร้านะคือถ้าเป็นผู้ว่าที่เราเลือกเรากลับมาโทษตัวเองเราเลวเองอ่ะเราแย่เองอ่ะเราเลือกคนมาเป็นผู้ว่าผิดคนน่าจะเลือกใหม่ครั้งหน้าเราเลือกใหม่นี่เรายังไม่มีไม่ให้สิทธิ์เราเลือกด้วยแล้วต้องอยู่ต่อไปนะคราวที่แล้วก็นายกก็ฮึดฮัดนิดนึงกทม.มัวทำอะไรอยู่แล้วไงอ่ะคุณตั้งเขาขึ้นมาเขาทำงานไม่ได้คุณก็ปลดออกไปดีก็ไม่ได้แสดงภาวะผู้นำแล้วพลตำรวจอัศวินนี่ก็มีนิสัยเริ่มเหมือนนายกขึ้นไปทุกทีฝากคนพูดห่วงใยนะสั่งการไปแล้วนะแต่ตัวเองก็แล้วดูวิธีเลือกคนเสียจานวิโรจน์แขกเกิดมาแขกไม่เคยได้ยินชื่ออัศวินขวัญเมืองอ่ะจนได้มาเป็นผู้ว่ากทม.คือไม่เคยรู้ว่าคนคนนี้มีประวัติการทำงานมีคุณสมบัติอะไรที่จะมาบริหารเมืองที่มีคนอยู่สิบกว่าล้านคนแบบแล้วไม่พอพรรคพลังประชารัฐก็อยากจะเอาตำรวจอีกคนนึงมาเป็นผู้ว่าราชการต่อคือไม่ออกนะส่งลงเลือกตั้งยังพอรับได้แต่อันเนี้ยไปจิ้มใครมาจากมาตรา44แล้วอีตาเบือกนี่ใครคะอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนชื่ออัศวินขวัญเมืองเกิดขึ้นเพิ่งมาเคยเห็นหน้ารู้จักตอนมาเป็นผู้ว่ากทม.แล้วมาเป็นผู้ว่ากทม.ยังไงคะทั้งไฟไหม้รถเมล์น้ำท่วมรถติดโค้งร้อยศพเอาผ้าไปพันเอาม้าลายไปวาง คือปล่อยให้อยู่กันอย่างเงี้ยนะดูดินะฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยเครียดกันไหมอ่ะคนกรุงเทพอ่ะบางคน3ชั่วโมงยังไม่ถึงบ้านอ่ะแล้วคนกรุงเทพเนี่ยเวลากลางคืนน่ะ3ชั่วโมงคุณยังไม่ถึงบ้านนั่นแปลว่าตอนเช้าคุณออกจากบ้านตั้งแต่ 4:00 น. 5:00 น. นะคะแล้วยังไม่พอนะหลายคนที่ใช้บริการรถมงรถเมล์เมื่อวานนี้เห็นยืนกันออกันเต็มไปหมดเลยไม่ได้เห็นใจมากหรือรถมาก็เต็มเอียดขึ้นไม่ได้อีกก็ต้องมาก็ไฟไหม้ให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยอาจารย์วิโรจน์นี่คือคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพอ่ะตรงแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวใช่มั้ยฮะไฟลุกอยู่นะเซ็นท่านคือไม่ใช่ที่รับหูรับตาอะไรเลยแล้วคำถามก็คือว่ารถมันต้องเก่ามากอะระดับที่ไฟมันลุกไหม้ตัวเองได้อะคืออะไรที่ไม่มีประสิทธิภาพในประเทศนี้เช่นรถเมย์ก็ไฟลุกไหม้ตัวเองได้อะค่ะขอให้ไฟลุกไหม้กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีความจำเป็นต่อประเทศชาตินี้บ้างได้ไหมเมื่อวานก็มีมีมนะออกมาเต็ม Twitter ไปหมดเลยมีคนไปเปรียบเทียบว่าเพิ่งไปซื้อรถไอจะไว้ฉีดน้ำจัดการฝูงชนน่ะซื้อมาจากเกาหลีใต้ไม่เอี่ยมเลยไม่แต่อีฉีดน้ำรถเมล์ที่ไฟไหม้เมื่อวานเหมือนฉีดเด็กเลยค่ะเป็นฝอยแบบเล็กมากฝอยแบบแขกเมื่อไหร่จะดับเพลิงกันนะไม่สายยางรถยางต้นไม้ที่บ้านแขกอีกแรงกว่านี้เลยอ่ะคุณภาพชีวิตดีๆที่ลงตัวอันนี้สโลแกนของคนเก่าใช่ไหมคะชีวิตดีๆที่ลงตัวเศร้าหัวเราะนี่คือเศร้านะจากกรุงเทพค่ะไปเชียงรายหน่อยพลเอกประยุทธ์นะคะพร้อมคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เชียงรายภารกิจแรกเป็นการเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา111แห่งนะคะมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยศึกษาร่วมงานนายกก็ทักทายครูทักทายเด็กนักเรียนที่มาต้อนรับเดินชมนิทรรศการช่วงหนึ่งก็มีการพูดบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากพวกเราการจะทำอะไรก็ตามหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆเราก็ต้องส่งต่อไปยังลูกหลานเพราะนี่คืออนาคตของชาติตั้งใจเรียนเพราะนี่คืออนาคตอันนี้ผมงงนะเวลาแกพูดอะไรมันเหมือนจะขัดแย้งกันในตัวเองอะ หนึ่งทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวเราฮะเด็กก็ออกไปม็อบไปชุมนุมกันแล้วฮะแต่ก็บอกว่าจะทำอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยต้องส่งต่อให้คนรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานแปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวเองแต่คนทำคือข้าที่มาจากการรัฐประหารอะไรอย่างนี้แหละงงฮะแล้วก็ถามเด็กนักเรียนและนักเรียนชนเผ่าม้งบอกว่าเป็นคนไทยหรือไม่รักประเทศไทยไหมคนไทยต้องมีหน้าที่อย่างไรนักเรียนก็ตอบว่าเป็นคนไทยนายกก็บอกว่าเป็นคนไทยต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะทั้งหมดคือผืนดินผืนน้ำและอากาศเดี๋ยวนะฮะเพราะถ้าไม่มีทั้งสามอย่างก็ไม่มีประเทศทุกวันนี้ก็น้ำท่วมนะครับพื้นน้ำตอนนี้เขื่อนของทางจีนเขาก็น้ำจนน้ำตื้นเขินหมดแล้วนะฮะและที่สำคัญคืออากาศเดี๋ยวสักพักเนี่ย PM 2.5 เพียบเดี๋ยวเผากันวอดวายนะอะไรให้มันสอดคล้องความเป็นจริงบ้างฝากผู้บริหารไทยรัฐนะคะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้ช่วยดูแลนักเรียนที่กำลังที่เป็นกำลังของชาติให้รู้รักประเทศและสถาบันและการปลูกฝังแต่เด็กจะทำให้มีความรักประเทศชาติเพราะคนเหล่านี้คือกำลังขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้าโอ้โหนี่แค่คุยกับเด็กนะฮะนี่แกไปขึ้นปาฐกถาต่อนะบอกว่าต้องเข้าใจว่าการศึกษาของคนไทยไม่ได้เลวร้ายมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ต้องปรับรูปแบบให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยยุคหลัง New Normal ต้องสร้างพลเมืองของเราให้เข้มแข็งมีภูมิต้านทานที่จะเข้าสู่ยุคเหล่านั้นให้ได้ต้องปรับตัวมีหลักคิดมีวิสัยทัศน์มีภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องที่จะดำเนินชีวิตต่อไปโดยพวกลุงป้าได้ทุ่มเทตรงนี้ให้กับพวกเราเด็กๆทั้งประเทศและวันนี้การศึกษาจำเป็นต้องมีการปฏิรูปคือต้องเรียนรู้นอกจากวิชาการโดยโรงเรียนต้องไม่ให้เรื่องวิชาการอย่างเดียวต้องสอนให้รู้มีสาระนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่ทั้งหมดต้องมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่กับคนไทยในใจทุกคนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ของเก่าเรียนรู้นะครับว่าที่ผ่านมาประเทศชาติผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรและด้วยใครมีวัตถุประสงค์อะไรที่ต้องเสียสละเลือดเนื้อเสียสละชีวิตมามากมายโดยบรรพชนของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้สึกเรามีหน้าที่สืบสานรักษาต่อยอดสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยความอดทนอดกลั้นเสียสละรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดฟังแล้วรู้สึกรักชาตินะฮึกเหิมไม่เขาพูดยาวมากเลยคุณพัชยาและอาจารย์วิโรจน์แต่แขกไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนปาฐกถานี้ให้นะคะยาวแล้วก็ไม่ได้มีสาระอะไรแล้วแขกคิดว่าเราไม่ควรจะอ่านจริงๆมันยาวมันยาวมันไม่มีสิ่งที่น่าสนใจเลยมันมีพูดถึงประวัติศาสตร์สงครามโลกสงครามต่างๆคือขุดประวัติศาสตร์มาให้แล้วเป็นประวัติศาสตร์ล้างสมองอ่ะมันเป็นประวัติศาสตร์แบบผิดๆอะค่ะแล้วคือตกลงพลเอกประยุทธ์โดนล้างสมองจากมือเขียนปาฐกถาเหรอแกไม่ผมเชื่อว่าแกเชื่อแบบแล้วนี่มีท่อนหนึ่งที่บอกว่าผมเป็นนายกเนี่ยผมคิดอย่างนี้มาตลอดคือหมายถึงแบบรวมไทยสร้างชาติขจัดอุปสรรคทำสิ่งที่ดีเนี่ยนะคะไม่เคยคิดเป็นอื่นเลยไม่เคยคิดนอกกรอบที่จะมานั่งเพื่อประโยชน์ตัวเองไม่เคยคิดแบบนั้นทุกคนที่เป็นรัฐบาลผมจะไม่ปล่อยให้มีการกระทำเช่นนั้นอันนี้เชื่อก็ได้นะแต่ถามว่าผลที่คนไทยได้รับจากความคิดของท่านเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองนี้บ้างผ่านมาตั้ง7ปีเนี่ยผมยิ่งโอ้โหจัดรายการในมองโลกมองไทยเปรียบเทียบไทยเปรียบเทียบเพื่อนบ้านเปรียบเทียบโลกเนี่ยเราถดถอยในทุกมิตินะฮะเวลาท่านพูดอะไรมันก็ต้องสอดคล้องกับความจริงนะแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะนี่ไปคุยกับบัวต้องถึงความจริงแล้วว่าถ้าแกพูดอะไรเลอะเทอะแบบนี้มันต้องมีคนยกมือบอกแกนะไม่เรามีกันนี่อย่างเงี้ยที่คุณพัชยาพูดถึงอะบอกว่าประเทศไทยไม่เคยผ่านสงครามโลกอะไรเลยนะเราไม่เคยมีความสูญเสียอะไรแบบขนาดใหญ่เหมือนประเทศอื่นเราไม่เคยมีความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่นำประเทศไปสู่จุดนั้นอยากฝากทุกคนต้องหาสิ่งที่เหมาะกับบริบทบ้านเราถ้ารื้อทั้งหมดเราทำลายสิ่งที่เราสร้างกันไว้และจะไปข้างหน้าอย่างไรต้องสร้างความเชื่อมั่นของคนภายในและต่างประเทศให้เห็นศักยภาพของเราเข้าใจว่าประยุทธ์เข้าใจผิดนะที่คนเขาอยากมารื้อเนี่ยค่ะเขาอยากรื้อระบอบเผด็จการทิ้งและเขาอยากรื้อประยุทธ์ที่มาพร้อมกับความเป็นเผด็จการทิ้ง
เขาต้องการสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศไทยโดยเอาความเป็นเผด็จการและอำนาจที่มาโดยเผด็จการอำนาจที่โดยไม่ชอบธรรมแล้วมาบริหารบ้านเมืองจะไปล่มจมพังพินาศหรือคุณประยุทธ์จะปฏิเสธว่าเขาอยากได้ประชาธิปไตยหรือคุณประยุทธ์กล้าพูดเหมือนพชโยธีไหมล่ะว่าเผด็จการจงเจริญอ่ะถูกไหมฮะเพราะที่พูดมาเนี่ยมันสอดคล้องกับตรรกะวิธีคิดแบบนั้นหมดเลยคือแต่ประยุทธ์ออกมาพูดว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยคือส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งมั่นคงแล้วตอนนี้กลุ่มคนที่มาประท้วงเนี่ยต้องการมารื้อ security ตรงนี้ต้องการมารื้อเขาไม่รู้ security เขาจะรื้อท่านนะใช่จะเอาท่านออกต้องการมารื้อความสุขสงบของประเทศออกไปจะนำประเทศไปสู่ความขัดแย้งและสงครามไม่ใช่ค่ะสิ่งที่จะนำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งและสงครามคือความไม่เป็นประชาธิปไตยและประยุทธ์เป็นหนึ่งในความไม่เป็นประชาธิปไตยอันนั้นซึ่งบรรดาคนที่เขาออกมาประท้วงเขารู้ไงคะเขาถึงต้องเห็นว่าต้องรีบเอาประยุทธ์ออกอะค่ะนะฮะประเทศถึงจะหลุดพ้นจากความเสียหายและมหันตภัยยังไม่พอพี่แขกคนอันใกล้ต่อมาช่วงบ่ายๆนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยและคณะประชาชนปลดแอกที่นัดชุมนุมติดตามการประชุมรัฐสภาในวันนี้นะฮะว่าเป็นเรื่องของกรุงเทพให้ที่กรุงเทพเขาดูแลกันไปไม่สั่งการหรือกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงแต่ขอวิงวอนให้ทุกคนอย่าทำผิดกฎหมายและทำให้คนไทยไม่มีความสุขทำให้ดีก็แล้วกันส่วนการลงยตินะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของสวให้เขาดำเนินการไปเองส่วนตัวนั้นไม่ไปก้าวเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของสวนะครับมันไม่ใช่เรื่องของสวนะครับแก้รัฐธรรมนูญนี่คือรัฐสภานำเสนอและหลายคนเห็นเป็นภาพเดียวกันหมดว่ามันจะต้องแก้โดยเฉพาะบทบาทของสวเพราะเขาถือว่านั่นคือต้นเหตุของการนำไปสู่วิกฤตของประเทศค่ะอาจารย์กับพี่แขกครับที่เห็นมืดๆนี้แล้วขอโทษนะตัวเองก็เป็นคนเลือกสวพวกนี้เข้ามานะครับให้ดูภาพตอนนี้สดๆนะคะที่คุณผู้ชมเห็นภาพมืดๆเนี่ยเป็นภาพการล่องเรือของบรรดาผู้ชุมนุมค่ะคุณผู้ชมคือไม่ได้มีแค่หน้าอาคารรัฐสภาที่ไปเฝ้ารอการลงมติแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีขบวนทางเรือด้วยเข้าใจว่าอาจจะเนื่องมาจากไปดักทางเรือด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวว่าทางบรรดาสวเนี่ยหลังจากโหวตเสร็จแล้วเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ทางเรือด้วยนะฮะจริงๆมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกมั้งไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะแม่แล้วทำเป็นลืมไปได้ตอนทีกปปส.เขาทำกันถึงไหนอะนะฮะเมื่อสักครู่เห็นคุณสมยศทุกสารแต่จริงเรื่องเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ฟังดูแล้วแบบมันคุณหมิ่นจริงนะเรื่องพลเอกประยุทธ์ผมอยากให้พลเอกประยุทธ์ช่วยบอกเรามาหนึ่งว่าอยากจะย้อนกลับไปตรงจุดไหนในประวัติศาสตร์ที่พูดถึงความเป็นไทยที่คุณบอกว่าต้องรักษาเอาไว้ให้มันสุดๆเลยฮะไอ้ระบอบประชาธิปไตยต่างๆนี้มันฝรั่งทั้งนั้นนะครับกองทัพของคุณนี่มันก็เป็นวิธีคิดแบบฝรั่งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะย้อนกลับไปตรงไหนพูดกันมาเลยแล้วเรามาตั้งต้นคุยกันนะครับว่าอะไรมันมีประโยชน์และอะไรมันไม่มีประโยชน์ผมคิดว่าการอยู่แบบแทงกั๊กเอาตรงนั้นไม่เอาตรงนี้เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้บ้านเมืองมันเดินต่อไปไม่ได้นะครับแล้วทำไมต้องพูดโกหกด้วยเนี่ยในส่วนหนึ่งของปาฐกถาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลพยายามทำเต็มที่จนได้รับความเชื่อมั่นเป็นอันดับต้นๆของโลกใครฮะความเชื่อมั่นเป็นอันดับต้นๆของโลกเรื่องอะไรอันนี้โกหกนะเรื่องอะไรอันนี้โกหกเห็นเลยความเชื่อมั่นเรื่องอะไรเรื่องแก้ไขปัญหาโควิดเหรอโควิดนะฮะโทษนะครับคนอื่นโควิดเราไม่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆของโลกนะเราบอกว่าเอาล่ะเรารักษาโควิดได้แต่ยูเอ็นเขาศึกษามาแล้วเราเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจสูงที่สุดนะครับคือในโลกเราสอบตกใช่เรื่องการรับมือกับโควิดแล้วประเทศด้วยกับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่แล้วประเทศอื่นๆที่เขาอาจจะโอเคมีตัวเลขการติดเชื้อเพราะเขาไม่เอาโควิดไปสังเวยกับเศรษฐกิจเขาไงลุงไม่เข้าใจไงแต่ว่าเราได้รับความเชื่อมั่นเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยต้องแคลริฟายว่าต้องพูดให้ชัดว่าเราได้รับการยอมรับเรื่องใดๆที่แขกอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง doing business easy ease ในการ doing business เนี่ยเขาออกมาแล้วอาจารย์วิโรจน์ว่าไอ้การศึกษาอันเนี้ยใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรยอมรับถ้าเขาจะโอนก็โอนไปจะพูดก็พูดไปจะอวยก็อวยไปแต่ปัญหาคือถ้ามันมี ease ที่จะลงทุนนักลงทุนมันต้องเข้ามาสิถามว่าอันดับคุณได้อะแต่ในทางกลับกันไอ้ผลของอันดับนั้นไม่มีเลยเนี่ยมันแปลว่าอะไรเลิกไปแล้วใช่ไหม business อะไรพวกนี้ก็เลิกไปแล้วนะมันไม่สะท้อนสิ่งที่เป็นอีกเรื่องที่ควรจะยกเลิกในบ้านเมืองนี้ก็คือไอ้คนที่มีความสุขที่สุดอะที่บอกว่าคนไทยทำงานอาทิตย์นึงทำงานมีรายได้หรือว่าไปทำงานได้ข้าวกินก็ถือว่าได้งานทำแล้วความสุขอันนั้น
ประสาทแล้วฮะนั่นก็ควรจะเลิกแล้วเหมือนกันค่ะให้คุณผู้ชมได้ทราบความคืบหน้าที่สภาด้วยนะคะคืออย่างที่บอกไปตอนต้นว่าคุณไพบูลย์เนี่ยเสนอญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อที่จะพิจารณาก่อนที่จะรับหลักการในวาระที่1ตอนนี้เนี่ยสวและสสฝ่ายรัฐบาลนะคะไม่ยอมโหวตรับหลักการพยายามจะตั้งคณะกรรมการเพื่อดึงเวลาไปอีก1เดือนถ้าอีก1เดือนถูกคว่ำก็จะเสนอในสมัยหน้าอีกไม่ได้อันนี้สสวิโรจน์ทวิตเตอร์ไว้นะคะกว่าจะเสนอได้อีกทีต้องรอหลังวันที่22พฤษภาคม64น่าไม่อายเนาะจะไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะนั่งหน้าทนกอดเก้าอี้ตัวเองไว้ทั้งที่ประชาชนเขาไม่ได้ไล่คุณออกจากเก้าอี้นะเขาแค่บอกว่ามาปรับกติกาให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วถ้าประชาชนอนุญาตให้คุณอยู่ต่อคุณก็อยู่เขาแค่ขอฉันทานุมัติจากคุณว่าเอาล่ะเรามาแก้ไขกติกาให้มันยุติธรรมกับทุกฝ่ายดีกว่าไหมแล้วก็ชำระสะสางที่มาของอำนาจของสว.ซึ่งตอนนี้ทุกคนเขากังขาว่าที่มาของพวกคุณน่ะมันมาจากการแต่งตั้งของประยุทธ์แล้วพวกคุณก็ใช้ตำแหน่งที่ประยุทธ์แต่งตั้งของคุณมาเนี่ยตั้งประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกทีนึงเขาต้องการแค่นี้เองว่ามาสั่งกติกาอันนี้แล้วขอฉันทานุมัติจากคุณเนี่ยเขาไม่ได้รับประหารนะฮะไปสู่การแก้ไขแล้วประชาชนจะแก้ไขอย่างไรเนี่ยให้มันเป็นเรื่องของประชาชนแล้วพวกคุณก็แสดงออกซึ่งความหวงอำนาจและหวงแหนเก้าอี้อันนี้นะแล้วอย่ามาพูดนะว่าโอ้โหเราทำเพื่อชาติบ้านเมืองถ้าคุณทำเพื่อชาติบ้านเมืองจริงคุณต้องยอมให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นค่ะค่ะอันนี้คุณจะอ้างว่าโอ้โหเราไม่ได้เข้ามาเป็นสว.เพราะว่าเราทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะเราทำเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองแต่ถ้าคุณปฏิเสธนะคะกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภามันคือประจักษ์พยานว่าทั้งหมดในชีวิตของสว.ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีคำว่าผลประโยชน์ของประชาชนไม่มีคำว่าชาติบ้านเมืองทั้งหมดตลอดชีวิตของพวกคุณ 60-70 ปีพวกคุณถือกำเนิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยความฝันสูงสุดเป้าหมายสูงสุดของพวกคุณคือกอดอำนาจกอดเก้าอี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วไม่แคร์ด้วยว่าความฉิบหายวิบัติมันจะเกิดแก่ใครขอกูได้นั่งเก้าอี้นี้ต่อไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดยุคสมัยของกูต้องการแค่นี้อันนี้มันเป็นบทพิสูจน์ชัดมากว่าพวกคุณเห็นแก่ตัวกันขนาดไหนและส.ส.ก้าวไกลบอกกลิ่นไม่ดีอีกอย่างก็คือการโหวตเนี่ยต้องทำแบบขานชื่อรายคน750คนนะคะสมาชิกทั้งหมดอย่างน้อยต้องมี4ชั่วโมงตกลงจะเริ่มโหวต18นาฬิกาเพราะต้องจบก่อนเที่ยงคืนชื่ออันนี้เลยมาแล้วด้วยนะคะเที่ยงคืนก่อนจบก่อนเที่ยงคืนเพราะว่ามีพระราชกฤษฎีกาปิดสภาไปแล้วหากเถียงกันไปมาไม่เริ่มโหวตเสียทีเรื่องนี้จะตกไปเนี่ยค่ะเป็นอีกเทคนิคนึงหรือเปล่าจับตาดูนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรวมไปถึงไปดูบรรยากาศกลุ่มประชาชนปลดแอกนำทีมปักหลักหน้าสภารอฟังมติแก้รัฐธรรมนูญด้วยค่ะสิงคอร์ปอเรชั่นLaily Rose โลกการเมืองคืนนี้มาดูชื่อเต็ง2ที่จะเป็นแคนดิเดตผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐบาร์บาร่าลาโกวานอกเหนือจากเอมี่โคเอนแบร์เรตนี่คือคนซึ่งทรัมป์อาจจะเสนอชื่อเป็น Supreme Court Justiceทั้งหมดติดตามด้านในรายการ The Daily Rose โลกการเมืองคืนนี้มองโลกมองไทยเราจะมาดูสงครามชิปไม่ใช่เรือหายนะฮะสงครามชิปชิปเซ็ตชิปนี่แหละฮะนะฮะที่อยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับจะหายไปจากบางประเทศนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับจะทำให้เห็นว่ามันจะมีปัจจัยสินค้าตัวหนึ่งว่าทำไมจึงกลายเป็นเครื่องมือของสงครามกลางค้าระหว่างมหาอำนาจท่านผู้ชมที่กำลังดูเราทาง YouTube ขณะนี้นะครับถ้ายังไม่ได้กด Subscribe เรานะครับโปรดกด Subscribe เราเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในทุกๆวันที่เรามีอย่างต่อเนื่องโปรดกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อจะได้แจ้งเตือนท่านยามเรามาเราจะได้วิเคราะห์
ข่าวร่วมกันทันกระแสไปด้วยกันครับแตกต่างไม่ใช่แตกแยกมีจุดยืนไม่ใช่ไม่เป็นกลางจงอยู่ตลอดไปให้สติปัญญาไม่ใช่มอมเมา Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดสิงห์คอร์ปอเรชั่น SC Asset เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสดๆนะตอนนี้ที่หน้าอาคารรัฐสภานะคะอย่างที่บอกว่าที่บริเวณท่าเรือบริเวณข้างๆรัฐสภาที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มีทางเรือเหมือนกันส่วนหน้าอาคารรัฐสภาก็เป็นปราศัยข้างในเรือก็มีปราศัยส่วนหน้าอาคารรัฐสภาก็มีปราศัยก็ยังคงเป็นทนายอานนท์อยู่เหมือนเดิมนะคะคาดว่าเดี๋ยวก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆหากว่ามีการยื้อการแก้รัฐธรรมนูญออกไปอีกแล้วก็น่าสนใจอย่างที่เราทิ้งท้ายไว้เมื่อเบรกที่แล้วว่าถ้ามันไปถึงเที่ยงคืนแล้วมันจะต้องปิดประชุมสภาไปแล้วทางด้านของผู้ชุมนุมเขาจะคิดอย่างไรนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะแต่วันนี้ก็มีไฮไลท์เยอะเลยบรรดาสวงสวตบเท้าเลยเรียกว่าอย่างนี้พูดง่ายๆก็คือแสดงออกชัดเจนนะค่ะอย่างคุณทวินจะไม่ขยับละอย่างคุณทวินเปลี่ยนสีนะคุณทวินบอกว่ายืนยันตัดสินใจลงมติโดยยึดผลประโยชน์ของชาติไม่ได้ถูกครอบงำและไม่หวั่นไหวพี่แขกหัวเราะไม่ได้หวั่นไหวทั้งเสียงเชียร์และแช่ยังไม่สามารถเห็นด้วยกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง6ฉบับเลยนะคะโดยเฉพาะมาตรา256ส่วนร่างแก้ไขเป็นรายมาตราหลักการพอรับได้แต่รายละเอียดยังทำใจรับไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญแม้เป็นกฎหมายสูงสุดแต่ไม่ใช่ชีวิตของประชาชนรัฐธรรมนูญแก้ไขปัญหาอดอยากเหลื่อมล้ำแก้เจ็บปวดหรือแม้แต่ยับยั้งโควิดก็ไม่ได้ขอชี้แจงพี่แขกผมขอนิดเดียวนะผมถามว่าถ้ามันไม่สำคัญก็แก้ไปสิเดือดร้อนอะไรนักหนามันไม่มีชีวิตคนสำหรับคุณแต่มันมีเก้าอี้ของคุณถูกไหมที่มันพัวพันอยู่ในนั้นและถามว่าถ้ามันไม่สำคัญแล้วคุณเดือดร้อนอะไรอ่ะแขกจะแก้อย่างนี้ ทีละประโยคเลยไหมคะรัฐธรรมนูญแม้เป็นกฎหมายสูงสุดแต่ไม่ใช่ชีวิตของประชาชนแขกขอบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและคือชีวิตของประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีเอกราชและประชาชนเป็นเจ้าของประเทศรัฐธรรมนูญจะยืนยันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรค่ะดังนั้นถ้าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนยืนยันความสัมพันธ์ของประชาชนกับรัฐบาลในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นชีวิตของประชาชนค่ะข้อที่2รัฐธรรมนูญไม่ได้มีหน้าที่แก้ไขปัญหาความยากจนแต่รัฐธรรมนูญคือกติกาที่จะทำให้ประชาชน ได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับประชาชนเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญนั้นยืนยันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรราษฎรจะได้ใช้อำนาจนั้นเลือกตัวแทนที่เห็นประชาชนเป็นคนไม่ใช่เห็นประชาชนเป็นเครื่องผลิตแบงค์ให้รัฐบาลเอาไปผลาญค่ะชัดนะคะคุณทวินเปลี่ยนสีอย่ามาพูดพลอยๆมั่วๆไร้หลักการแบบนี้แบบคนไม่มีการศึกษาไม่เคยรู้จักว่าความหมายของรัฐธรรมนูญคืออะไรค่ะเดี๋ยวผมจะเอาที่เขาพูดพลอยๆเล่าให้ฟังต่อนะฮะเขาบอกรัฐธรรมนูญ40นะได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแต่แล้วก็ไปไม่ได้อะไรที่ไม่ได้ห้ามไว้ก็ถูกผู้ใช้รัฐธรรมนูญบิดเบือนดังนั้นรัฐธรรมนูญที่ดีต้องมาพร้อมกับผู้ใช้ที่ดีบางทีอาจไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่ต้องแก้นิสัยผู้ใช้รัฐธรรมนูญทางหากและจะเอาเสียงสวทั้งหมด250เสียงก็ได้แต่ต้องเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือเป็นภาษาวัยรุ่นเรียกได้ว่าได้หมดถ้าสดชื่น ถ้าผมอ่านรัฐธรรมนูญฉบับปี60หลายรอบมีแต่เขียนว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมไม่มีคำว่ารื้อหรือให้ร่างใหม่ถ้าจะรื้อต้องกลับไปถามประชาชนอีกครั้งเอาก็นะ
ก็เนี่ยครับเขากำลังรอกระบวนการที่จะไปถามไงครับเพราะมันแก้เสร็จแล้วเนี่ยพอมันผ่านไปแล้วมันต้องไปทำประชามติไงแล้วเหตุถามว่าน้ำดูดปี40ดีแล้วอยู่ไม่รอดอยู่ไม่รอดเพราะอะไรคะเพราะรัฐประหารนะครับอยู่ไม่รอดเพราะว่ามีรัฐประหารปี49มาฉีกน้ำดูดนั้นทิ้งค่ะถ้าคุณเห็นว่ามันไม่ใช่ความผิดของรัฐธรรมนูญคุณฉีกรัฐธรรมนูญปี40ทิ้งทำไมคุณทำรัฐประหารแล้วคุณก็ใช้รัฐธรรมนูญปี40ต่อสิถ้าคุณคิดว่าประเด็นหรือปัจจัยอยู่ที่ถ้าคนใช้รัฐธรรมนูญดีก็ถ้าคุณรัฐประหารแล้วคุณคิดว่าคุณดีอ่ะคุณจะเป็นผู้ใช้รัฐธรรมนูญนั้นคุณฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปี40ทิ้งทำไมก็พวกคุณดีแล้วไงคุณก็ใช้รัฐธรรมนูญปี40ต่อไปสิคุณจะฉีกเขียนเขียนให้มันเปลืองงบประมาณทำไมคะแล้วทั้งหมดเนี่ยฝ่ายที่เขาอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อมั่นในตัวบุคคลเขาจึงต้องการออกแบบกติกาที่มันเป็นธรรมและที่มาของกติกานั้นมันก็ต้องเป็นที่มาที่โปร่งใสประชาชนมีฉันทามติเห็นพ้องต้องการว่าโอเควิธีที่หาฉันทามติได้ก็คือกลับไปหาอำนาจของสสร.กลับไปสู่การเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกตั้งสสร.เข้าไปร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่มันก็คือการเซตซีโร่คืนอำนาจให้ประชาชนไงค่ะมีอะไรซับซ้อนตรงไหนเรื่องการทำประชามติคุณทวินบอกแบบนี้การทำประชามติเนี่ยเราจะต้องทำถึง3ครั้งครั้งแรกถามประชาชนว่าจะให้แก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ครั้งที่2เมื่อแก้แล้วก็ต้องทำอีกสุดท้ายเมื่อได้ประชามติแล้วจัดทำร่างเสร็จก็ต้องนำกลับไปทำประชามติว่าจะรับหรือไม่ใช้เงิน 1.6 หมื่นล้านบาทไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนจะเกิดประโยชน์กับใครไม่ทราบประชาชนไม่ได้เดือดร้อนลำคาญเลยไม่เห็นด้วยทั้ง6ยติเลยนะฮะค่ะคือถ้าถามว่าประชาชนเห็นด้วย70ล้านคนหรือเปล่าอะถามกันให้ตายมันก็มีข้อยุตินึกออกไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กันในหมู่บ้านที่มีคน100คนเวลามีปัญหาอะไรก็ถามไปทีละคนจนมันครบ100คนแล้วก็เอาเสียงส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นเราจะมีสภาไปทำไมคะค่ะแล้วความลักลั่นของสภาอันนี้ซึ่งมันไม่ควรจะต้องกลับไปสู่จุดทำประชามติเพราะอะไรคุณพัชยาเพราะว่าการทำประชามติที่ใหญ่ที่สุดมันจบลงแล้วคือการเลือกตั้งที่ผ่านมาไงคะค่ะการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นแหละคือการทำประชามติแต่มันดันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนสาเหตุ2ประการที่มันไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนคือ 1. คุณใช้ระบบเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งใบเดียวซึ่งทำให้มีส.ส. 1,700 ส.ส.ปัดเศษของส.ส.เศษส่วนเข้ามาเต็มสภาไปหมดแล้วเข้ามาเต็มสภาแบบที่กกต.ไม่มีสูตรคำนวณด้วยสูตรมาที่หลังแล้วพรรคการเมืองที่ได้ป๊อปปูล่าโหวตมากพรรคการเมืองที่มีส.ส.มากที่สุดซึ่งอันนี้แหละค่ะคือประชามติพรรคเพื่อไทยไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลอีกประการหนึ่งสว250คนมาจากประยุทธ์แล้วสว250คนดึงประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่ง มันจึงทำให้การเป็นตัวแทนของประชาชนนั้นมันบิดเบือนที่อยู่ในสภาอยู่ตอนนี้เขาจึงไม่ได้ขออะไรมากในสภาตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องไปใช้ 2,000 ล้าน 3,000 ล้านกลับไปประชามติถามว่าประชาชนอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคุณดูแค่ว่าทั้งพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาล่างคือในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งพรรคร่วมรัฐบาลต้องการแก้256แค่นี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งฉันทามติอันมาจากประชาชนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าการเสนอแก้256มันไม่ได้มาจากพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเดียว มันมาจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยดังนั้นเอาจำนวนส.ส.ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านรวมกันนี่แหละค่ะคือประชามติจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งแล้ว เข้าใจไหมคะไม่ต้องกลับไปทำประชามติอีกรอบ ส่วนพวกคุณที่ไม่ได้มาจากประชาชนอันนั้นแหละค่ะที่เขาอยากเอาออกอันนั้นแหละที่ไม่ใช่การประชามติอันนั้นแหละที่ไม่ได้สะท้อนเสียงความต้องการอะไรของประชาชนเลยถ้าคุณอยากรู้ว่าอยากถามประชาชนว่าอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคุณเอาจำนวนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านบวกรวมกันแล้วคำนวณย้อนกลับไปว่าส.ส.1คนเป็นตัว
แทนของประชาชนกี่ล้านคนนั่นแหละค่ะประชามติไม่ต้องเสียเงินอีกแนะนำว่าการเมืองง่ายๆค่ะทำไมถึงไม่เข้าใจเพราะไม่เคยลงเลือกตั้งใช่ไหมไม่เคยเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆใช่ไหมค่ะพี่แขกแนะนำว่าในสภาหรือว่าชุมนุมหน้าสภาเปิดฟังพี่แขกนะคะจะเข้าใจมากขึ้นสวคือไม่ได้มีแค่คุณทวินมีคนอื่นๆอีกแต่ว่าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างคุณสิงห์ศึกสิงห์พรายอันนี้ไม่ใช่การอภิปรายนะคะแต่ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็พูดถึงเรื่องการที่ผู้ชุมนุมไปชุมนุมกันที่หน้าอาคารรัฐสภาเนี่ยเห็นว่าหากเป็นการกดดันเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการมันจะกลายเป็นว่าตกอยู่ใต้อิทธิพลอำนาจมืดหรือเปล่าแล้วก็ย้ำว่าไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมจารีตประเพณีมากว่า800ปีแล้วนะที่สำคัญรัฐธรรมนูญเป็นจิตวิญญาณของประเทศไม่สามารถพูดกันโดยไม่มีเหตุและผลได้ซึ่งจริงๆรู้ได้ยังไงว่า800ปีเนี่ยเป็นไทยคะคือคนไทยที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้สืบเชื้อสายอะไรมาจากสมัยสุโขทัยนะคะคนละเผ่ากันด้วยอ่ะพลเอกปรีชาสวอีกท่านนึงที่เมื่อวานจะว่าไงแล้วพี่นี่แหละการโต้ตอบประวัติศาสตร์แบบประยุทธ์โต้ตอบกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์โอ้โหนี่คุณปรีชามาประชุมด้วยเมื่อวานเลยน้ำท่วมเลยเขาบอกแม่บอกว่าการโหวตแก้รัฐธรรมนูญสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้ยกเลิกใช้รัฐธรรมนูญแต่พิจารณาตามสถานการณ์แต่ละคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่สวถูกจับตาเป็นพิเศษและเป็นปัจจัยสำคัญนั้นพลเอกปรีชาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรเพราะมันมีระเบียบข้อบังคับมีกฎหมายครอบคลุมอยู่ก็ทำตามข้อกำหนดนี่แหละ84เสียงสำหรับสวเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยพลเอกปรีชาบอกว่าต้องดูว่าความขัดแย้งของประเทศเกิดจากอะไรปัจจุบันสถานการณ์และสภาพประเทศเป็นอย่างไรอ้างเศรษฐกิจอีกแล้วค่ะเศรษฐกิจสังคมตามแนวทางที่รัฐบาลได้แก้ไขเหมาะสมหรือไม่นะคะก็ไม่เหมาะสมไงฮะเขาเลยจะอยากคุณอนุสักคงมาลัยสวอีกท่านหนึ่งอภิปรายบอกว่าสวเนี่ยก็เป็นผู้แทนปวงชนใครบอกว่าไม่ยึดโยงก็จะบอกว่าไม่ยึดโยงกับคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ยึดโยงกับปวงชนสวทำหน้าที่ติดตามเสนอแนะการปฏิรูปประเทศเพราะกลไกบ้านเมืองมันบกพร่องกฎหมายมันซ้ำซ้อนไงแต่คนกลุ่มหนึ่งขึ้นมามีอำนาจก็ถูกอีกกลุ่มหนึ่งวิจารณ์เสมอและคนอีกกลุ่มก็จะรวยขึ้นผิดหูผิดตาจะสงสัยเหมือนกันนะฮะบอกว่าหนึ่งต้องแนะนำการปฏิรูปประเทศเพราะกลไกบ้านเมืองบกพร่องคุณนำเสนออะไรมาแล้วหรือยังฮะกฎหมายซ้ำซ้อนมีการเสนอให้แก้ลดนะครับกฎหมายที่มีปัญหาหรือยังนะฮะแล้วกลุ่มหนึ่งขึ้นมามีอำนาจก็ถูกอีกกลุ่มหนึ่งวิจารณ์เสมอใช่ก็ถูกครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งจะรวยขึ้นผิดหูผิดตาอุ้ยนะฮะเห็นอยู่ว่ามีใครรวยขึ้นผิดหูผิดตาเห็นอยู่นะฮะแล้วบอกว่าอีก3ปีเนี่ยนะครับสวชุดนี้ก็หมดวาระและจะมีสวที่มาจากการเลือกตั้งกันเองของคนที่สมัครและเป็นตัวแทนองค์กรดังนั้นจึงอยากเข้าใจผิดว่าสวชุดนี้เป็นการสืบทอดอำนาจให้แต่มาแก้ปัญหาประชาชนแต่จะให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้เท่าไหร่ก็ไม่จบเรียกว่าสวแก้ปัญหาเชิงระบบโดยยึดโยงกับประชาชนและการยกเลิกอำนาจของสวเท่ากับการไประงับการแก้ไขปัญหาของประชาชนนี่พลเอกสมเจตบุญถนอมสวอีกท่านหนึ่งก็อภิปรายเหมือนกันคือพาดพิงไปถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ด้วยแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงว่า เหตุการณ์ตั้งแต่ปี47จนถึงปัจจุบันเนี่ยบ้านเมืองแตกแยกเผาบ้านเผาเมืองทหารตำรวจมีกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำถ้าเอาสถานการณ์ปี39มาเทียบกับปี47ถึงปัจจุบันแตกต่างกันสิ้นเชิงฉะนั้นจะนำแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญ40มาเป็นแนวทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างไรคุณคารมก็เลยขึ้นลุกขึ้นประท้วงเลยค่ะ เสียสีเรื่องเผาบ้านเผาเมืองหรือชายชุดดำหลายคดียกฟ้องเป็นสว.อย่ามาเติมเชื้อไฟในสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องการหาทางออกนะคะคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็กล่าวว่าตอนเราอภิปรายแรงกว่านี้นี่เป็นการอภิปรายเพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรจนคุณนิยมเวชกามาส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ประท้วงว่ารัฐบาลที่มาจากการยึดโยงกับประชาชนเป็นการเสียดสีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์โกงกินหมิ่นเจ้าใส่ร้ายป้ายสีนะนายชวนก็กล่าวว่าไม่ได้เจาะจงรัฐบาลแต่เป็นการเล่าให้ฟังนะแต่เตือนพลเอกสมเจตให้ระมัดระวังนะค่ะคุณตวงอันทชัย สว. อีกท่านหนึ่งก็มีการพูดเหมือนกันบอกว่าก็มีการเข้าใจว่าตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขได้แต่แก้ไขมาตรา256ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นไม่มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญถ้าจะแก้ให้มีมาตรา256/1ต้องไปถามประชาชนเสียก่อนส่วนจะแก้ไขมาตรา91-92ก็เข้าใจมองตาแล้วรู้ใจมองว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยถ้าแก้แบบนี้ประชาชนจะไม่สับสนวิธีการนับคะแนนหลายพรรคชอบและคิดว่าสว.ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยไม่ได้แย้งก็คือพยายามบอกว่ามาตรา256เนี่ยไม่เอาให้แก้เป็นรายมาตราและการที่บอกว่ามีสสร.ช่วยลดความขัดแย้งนั้นตั้งแต่ปี39ล้วนแต่มีสสร.มาทั้งนั้นถ้าพูดแบบที่พูดจริงวันนี้คงไม่เป็นเช่นนี้เรียนว่าพวกผมทำการบ้านมาแล้วเข้าใจและรู้แต่อีกประเด็นคือท่านจะทำประชามติตอนไหนถ้าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ถ้าแก้เป็นรายมาตรา
พวกผมไม่ติดใจนะฮะและต้องยอมรับความจริงว่าสสร.ไม่ใช่ตัวแก้ปัญหากระทบกระทั่งกันถ้าสสร.กลไกเดียวแก้ปัญหาได้ประเทศก็จะไม่เป็นเช่นนี้ความขัดแย้งคราวนี้กระจายไปสู่ครอบครัวสถาบันทางการศึกษาเป็นที่ปรากฏอย่างที่เห็นลามถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถามว่าสสร.เกิดขึ้นโดยไม่ถามประชาชนก่อนมีผู้ใช้เวทีสสร.จับจ้วงสถาบันทั่วประเทศแล้วจะทำอย่างไรคุณกล้านรงค์อีกท่านนึงค่ะบอกว่าเนี่ยอภิปรายกันเสียดสีเยาะเย้ยสวตกเป็นทาสอารมณ์ของความชิงชังแต่ว่าส่วนตัวหรือสวไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้เอามาเป็นชี้นำการลงมติด้วยยืนยันสวไม่ใช่ตัวแทนเผด็จการมาตามรัฐธรรมนูญมาทำงานเพื่อชาติและแผ่นดินและยึดโยงประชาชนค่ะสรุปอย่างนี้พวกท่านมาจากไหนและรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมาจากไหนก็ขอกลับไปถามตรงนี้ละกันนะฮะคือพูดแล้วก็สับสนในตัวเองบางส่วนก็บอกมาจากประชาชนแล้วเป็นตัวแทนประชาชนแล้วอย่างง้นอย่างนี้นะฮะแต่ถึงที่สุดแล้วพวกคุณบอกว่ากลไกอื่นแก้ปัญหาไม่ได้แล้วพวกคุณล่ะแก้อะไรได้บ้างในบ้านเมืองนี้แล้วขอโทษนะครับพวกคุณอย่างหน้าด้านแบบนี้คือเป็นทั้งสนช.สพท.อะไรกันมาแล้วทั้งนั้นน่ะนี่มันเป็นการตบรางวัลผลตอบแทนกันทั้งนั้นน่ะถามว่า7ปีที่รับเงินเดือนไปทำอะไรให้บ้านเมืองนี้บ้างที่มันเห็นเป็นประโยชน์นะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้เอาปืนถังมายึดอำนาจคุณนะครับเขาก็ขอแก้ดีๆเนี่ยแหละครับทำไมไม่เข้าใจกันหรือไงเบรกจากเรื่องเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์ถึงขั้นร้องเพลงนะเบรกจากเรื่องสวก่อนที่จะไปสสเนี่ยขั้นกลางด้วยคุณสมชัยสักนิดนึงคุณสมชัยขออาสาตอบคำถามของบรรดาสวที่ถามว่าแก้รัฐธรรมนูญไปทำไมไปเพื่ออะไรประชาชนได้ประโยชน์หรือเปล่าข้อที่หนึ่งเนี่ยที่สวพูดกันนักกันหนาว่ารัฐธรรมนูญเพิ่งใช้ได้2ปีไม่เห็นจำเป็นต้องรีบแก้คุณสมชัยก็เลยบอกว่าโทษพี่ของเน่าของเสียซื้อมาก็ต้องโยนทิ้งซื้อใหม่นะยังจะเก็บไว้ทำอะไรสองนะครับสภาแก้ทั้งฉบับไม่ได้เคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วคำตอบลุงอ่านยติของทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านหรือยังทั้ง2ยติเขาไม่ได้แก้ทั้งฉบับเขายกเว้นหมวด1และหมวด2ถ่างตาดูบ้างนะค่ะ3นะครับสวชุดนี้มาตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาตรา256ให้เรามีหน้าที่ต้องร่วมกันให้ความเห็นชอบเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญและลงมติให้ตัวเองไม่ทำงานแบบนี้ได้อย่างไรโดยเดี๋ยว15เดี๋ยวโดน157นะคำตอบคือฮิริโอตัปปะและการเคารพกฎหมายนั้นมาพร้อมกับเหตุการณ์ได้ดีจริงๆค่ะ4นะคะตอบคำถามที่สวบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเรื่องแก้วิธีการแก้ก็ต้องทำประชามติยิ่งร่างใหม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านเสียดายเงินเอาไปแก้โควิดดีกว่าคุณสมชัยก็เลยบอกว่าตัวไหนมันเขียนกติกาว่าแก้วิธีการแก้ต้องลงประชามติและตัวไหนมันเขียนรัฐธรรมนูญห่วยๆไม่เป็นกลางเข้าข้างพวกมันให้ต้องเสียเงินร่างใหม่นะคือหมายถึงว่าตัวไหนนี่หมายถึงใครใช่ไหมคะใช่ฮะและ5นะครับสสร.ที่เลือกตั้งจากประชาชนร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้หรอกเหมือนตีเช็คเปล่าให้ได้อย่างไรคำตอบคือเงินกู ข้อที่6ข้อสุดท้ายสว.ชุดนี้อยู่เลือกนายกแค่5ปีเองเดี๋ยวก็หมดหน้าที่แล้วอันนี้คือสว.หลายคนก็พูดนะคะคุณสมชัยมีคำตอบว่าผมดูพี่อภิปรายเมื่อวานวันเดียวผมว่าให้ทำงานต่ออีกวันก็จะแล้วนี่คือคุณสมชัยโพสไว้ในเฟซบุ๊กรู้สึกแกเองก็เดือดเหมือนกันนะพอขั้นด้วยคุณสมชัยแล้วก็มาที่การตอบอย่างเป็นทางการในสภาของคุณสุทินนะคะในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณสุทินตอบเป็นฉากๆเลยค่ะที่ต้องแก้ไขนะคะแก้ไปทำไมต้องแก้เพราะกลไกการเมืองปัจจุบันมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไม่ได้ส่วนเป็นความต้องการของประชาชนหรือเปล่าที่สว.พูดกันเยอะเนี่ยนะคะคำถามนี้เรามั่นใจว่าเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เพราะพวกตนมาจากประชาชนจิตสำนึกของพวกตนไม่กล้าทำอะไรนอกเหนือความต้องการของประชาชนอะไรที่ฝืนประชาชนไม่มีใครเสี่ยงทำยืนยันอยู่บนความต้องการของประชาชนนะและสำหรับการแก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวอะไรกับปากท้องประชาชนก็เพราะเราจำเป็นต้องหวังพึ่งเงินจากต่างประเทศการส่งออกการลงทุนการท่องเที่ยวแต่เขาจะลงทุนมาเที่ยวและคบค้ากับประเทศที่มีระบบการเมืองที่เข้มแข็งเป็นสากลเป็นกฎหมายที่มีมาตรฐานไว้วางใจได้และมีการบริหารจัดการที่ดีเราจึงต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นสากลคุณสุทินยังกล่าวนะครับส่วนที่บอกว่าเปลืองงบประมาณเนี่ยนะฮะประเทศกำลังจะลำบากเนี่ยนะครับวันนี้รัฐบาลกู้เงินมาเยอะแต่ใช้เงินไม่เป็นเที่ยวเอาไปแจกโดยไม่มีผลผลิตอัดฉีดเข้าสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ยังหาวิธีไม่เจอซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการทำประชามติเงินจะได้กระจายอย่างมีระบบและเท่าถึงที่สุดเงินหมุนเวียนได้ดีที่สุดอย่าไปเสียดายดีกว่าเอาพาอสมไปเที่ยวเสียอีกนะแล้วก็เรื่องของการล้มประชามติ16ล้านเสียงทำไมสว.มีคำถามแบบนี้
คุณสุทินก็บอกว่าวันนี้ใช่ว่าเราจะปฏิเสธ16ล้านเสียงเพราะแม้วันนี้แก้แล้วก็ต้องกลับไปถามประชาชนอีกถึง3รอบถ้ายืนยันว่าไม่เอาก็กลับไปใช้ฉบับเดิมไม่ใช่การข้ามหัวแน่นอนแต่เป็นการไปคารวะอีก3รอบเป็นการกลับไปเช็คอีกรอบทำไมต้องเสนอแก้ทั้งฉบับเพราะรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดคือรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับจึงต้องให้ประชาชนมาเขียนและส่วนที่วิตกกังวลว่ามีการตัดการปราบโกงออกใครจะเป็นสสร.คุณสุทินบอกว่ายังไม่รู้เลยเขาอาจจะเขียนหนักกว่าเดิมก็ได้เขาอาจจะเพิ่มอำนาจให้สว.ก็ได้แต่บอกแก้ทั้งฉบับไม่ดีพวกตัวเองเนี่ยก็เอา4ยัตติมาให้แล้วแต่ท่านก็บอกว่ามันยังไม่ดีอีกก็คือที่แรกอ่ะบอกว่าจะไม่เอาแก้ทั้งฉบับจะถ้าแก้รายมาตราจะยอมเขาก็เสนอไปทั้ง2แบบแล้วมีทั้งแก้ทั้งฉบับยกเว้นหมวด1หมวด2กับแก้รายมาตราก็เลือกเอาสักอย่างก็ยังมีปัญหาอีกก็ยังมีปัญหาค่ะฟังนะคะทั้งฉบับท่านก็จะไม่เอาท่านบอกจะเอาลายมาตราอันที่ลายมาตรามีให้แล้วท่านก็บอกไม่เอาแล้วท่านจะเอาแบบไหนอีกอ่ะก็บอกมาหรือจะใจคอไม่รับสักร่างเลยนี่พวกผมทำกับพวกท่านทุกอย่างนะจัดไว้ให้ทุกอย่างถ้าเป็นอาหารใส่พานให้เลือกทานเลยนะครับชอบสำรับไหนชอบหวานเปรี้ยวมันเค็มหยิบได้เลยครับหรือจะเตะจานพวกผมคว่ำก็เชิญนะนี่เหตุผลครับท่านประธานครับและที่สำคัญที่สุดในระหว่างที่เราร่างสสร.มีเนี่ยเราก็หวั่นวิตกว่าแม้ได้สสร.แล้วนับเป็นบุญวันนี้ถ้าได้นะถ้าได้นะสสร.ทำงานไปแต่ความขัดแย้งจะลดลงระดับหนึ่งท่านประธานครับแต่มันจะปะทุอีกรอบเราก็กันไว้คือตรงไหนครับเกิดในระหว่างร่างเนี่ยยุบสภาลาออกมาอีกแล้วกติกาเดิมยังเลือกตั้งแบบเดิมเลือกนายกโดยคนเดิมสว.เหมือนเดิมเกิดอีกแล้วความขัดแย้งครับเพราะเรารู้นี่อันนี้มันคือความขัดแย้งก็เลยเขียนซ้อนไว้ว่าขอคุณแก้ก่อนเฉพาะหน้าใดไหมสัก2 4อันเนี่ยยังไม่ได้ก็เอา272ลดอำนาจสว.ไว้ก่อนแล้วก็ระบบเลือกตั้งสสร.จะอยู่กี่ปีก็เชิญทีนี้เอาให้แบบได้หัวจิตหัวใจประชาชนสมบูรณ์ที่สุดแล้วเขามีความมั่นใจว่าถ้าให้สสร.ทำงานไปเต็มที่แล้วแก้อันนี้ให้ก่อนได้ไหมอำนาจสว.จะได้เลือกนายกเลยระบบเลือกตั้งเอาใหม่คนจะได้สบายใจนะค่ะครบถ้วนสำหรับสว.ที่บอกว่าเอาเงินไปทำรัฐธรรมนูญทำไมเอามาแก้ปัญหาโควิดดีกว่าแขกจะยกตัวอย่างนี้ค่ะเหมือนเราอยู่บ้านแล้วหลังคารั่วนะแดดก็ส่องกระบาลเราเนี่ยค่ะฝนตกฝนก็ตกใส่กระบาลเราแล้วเราก็เป็นหวัดตลอดเวลาแล้วเราก็บอกว่ามีตังเนี่ยเราจะเอาไปมุงหลังคาใหม่เพื่อที่เราจะได้นอนแดดไม่ส่องกระบาลฝนไม่ตกใส่กระบาลเราแต่แล้วก็มีอีกคนนึงบอกว่าไม่อ่ะไม่มุงหลังคาจะเอาไปซื้อยาแก้หวัดมันเลือกออกไหมคะการทำรัฐธรรมนูญคือการมุงหลังคาใหม่ค่ะแล้วเราจะได้ไม่เป็นไข้เราไม่เป็นไข้เราก็ไม่ต้องไปซื้อยาแต่ถ้าเราไม่ไปมุงหลังคาใหม่อ่ะซื้อยากันตะปีตะชาติเลยนี่คือมันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาระหว่างคนโง่คนฉลาดค่ะค่ะคุณผู้ชมรายงานให้ทราบตอนนี้สภาพักการประชุม10นาทีนะคะน่าจะตกลงกันไม่ได้สรุปให้คุณผู้ชมทราบในสภาอีกสักนิดนึงคือพรรครัฐบาลเนี่ยเสนอให้ตั้งกรรมธิการศึกษาตามข้อบังคับ121วรรค3ก่อนลงมติรับหลักการแก้รัฐธรรมนูญเพราะกลัวว่าร่างเท่าที่เสนอมาจะถูกคว่ำแล้วก็มีการเสนอด้วยนะคะให้เอาร่างของประชาชนเนี่ยไปประกบแล้วก็พิจารณาร่วมกันทั้งส.ส.และส.ว.ว่าจะคงเรื่องอะไรไว้และอะไรที่จะถอนออกไปพรรคฝ่ายค้านบอกว่าจะคว่ำก็คว่ำไปเลยอย่ายื้อเวลาไปตั้งกรรมธิการศึกษาเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญประชาชนได้เข้าไปพิจารณาสมัยหน้าเขาศึกษาไปแล้วถ้ายื้อเวลาไปอาจารย์ศิโรจน์เลยถ้ายื้อเวลาไปแล้วไปคว่ำร่างฝ่ายค้านร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนก็จะถูกตีตกไปด้วยเพราะตามข้อบังคับที่41ห้ามเสนอยติที่มีหลักการซ้ำกับยติที่ตกไปเนี่ยมันก็เลยต้องพักการประชุมแบบนี้ไป10นาทีนะคะประชาชนเขาไม่ยอมแล้วล่ะใครว่ามาถึงจุดเนี้ยเขาดูออกอ่ะว่าคุณจะตั้งคณะกรรมาธิการนี้เพื่อยื้อเวลาคุณจะกอดเก้าอี้ของคุณไปให้นานที่สุดคุณจะห่วงอำนาจไว้ไม่ยอมคืนอำนาจนั้นให้กับประชาชนทั้งที่อำนาจที่คุณได้มาเนี่ยคุณก็ขึ้นมาโดยไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วซึ่งแขกคิดว่าอันเนี้ยมันมีพิรุธมากเกินไปค่ะมันไม่แนบเนียนเกินไปคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะคะในฐานะที่เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
แล้วก็เคยยื่นยัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยยื่นแล้วถอนก็มีการอภิปรายบอกว่าเชื่อว่าการลงมติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศแน่นอนแล้วก็บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ถกเถียงเพียงในสภาแต่เกี่ยวข้องกับจุดแตกหักทางการเมืองปล่อยเวลาให้นานความรู้สึกแต่ละฝ่ายจะสุดโต่งมากขึ้นการให้เหตุผลแต่ละฝ่ายจะกลายเป็นวัฒกรรมสร้างความขัดแย้งสถานการณ์บีบให้เลือกข้างคุณสาธิตนะครับก็อภิปรายว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีบริบทสังคมและการเมืองที่แตกต่างกันนะครับปี40แก้ปัญหารัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าที่รัฐบาลผสมอ่อนแอจึงทำให้ได้รัฐบาลเข้มแข็งแต่เมื่อเข้มแข็งมากไปจึงเกิดรัฐธรรมนูญฉบับ50แต่เมื่อมีปัญหาทางการเมืองก็มีรัฐธรรมนูญฉบับ60และกลับไปเอาฉบับ21มาเป็นต้นแบบซึ่งตนเองก็เป็นหนึ่งในเสียงที่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ60เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้แต่ตอนนี้ผ่านมา2ปีกว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรัฐธรรมนูญกลายเป็นโอกาสนะครับซึ่งจะนำไปสู่จุดแตกหักทางการเมืองทุกคนแสดงเหตุผลชัดเจนแต่ที่ลึกไปในจิตใจนะครับก็ก่อให้เกิดข้อกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งจนไปถึงผลกระทบนะครับต่อสถาบันต่างๆจึงอยากให้ถามใจตัวเองว่าจะขจัดเงื่อนไขความขัดแย้งด้วยตัวเราหรือไม่นะและการร่างนะครับการรับร่างไปตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เป็นแนวทางหนึ่งโดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ยินแต่ต้องหมด1หมด2ดังนั้นนะครับวันนี้จึงเป็นวันที่แสวงหาความร่วมมือจึงอยากให้ถามใจลึกๆว่าจะเป็นส่วนหนึ่งคลี่คลายความขัดแย้งได้อย่างไรนะฮะอันนี้ค่ะแล้วก็มีรายงานบอกคุณชินวรนะคะประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยคุณชินวรสสประชาธิปัตย์ระบุข้อเสนอตั้งกรรมธิการพรรคกรรมธิการเนี่ยประชาธิปัตย์เพิ่งรู้ไม่ถึงชั่วโมงก็เลยไม่เห็นด้วยระบุว่าต้องโหวตรับไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่อยากอยู่ในกลุ่มทวงเวลาพูดไปก็เท่านั้นน่ะเดี๋ยวมีใครโทรไปกริ๊งเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็พัก10นาทีเดี๋ยวก็เปลี่ยนโถแมลงสาบขออภัยค่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมอุตส่าห์อดตั้งใจอ่านนะค่ะพยายามอ่านนะของคุณสาธิตเนี่ยมันดูดีมากเลยแต่ถามว่าไอ้กระบวนการที่มันจะทำไปถึงตรงนั้นคุณก็ชักเข้าชักออกแบบทุเรศทุลังอ่ะคือตอนนี้มันเห็นชัดแล้วว่าตัวถ่วงความเจริญของประเทศอ่ะคือสว.แต่สส.พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งตัวเองก็ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเองไปด้วยควรจะต้องยืนยันศักดิ์ศรีของการเป็นผู้แทนก่อนว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญทั้งของฝ่ายค้านและของฝ่ายรัฐบาลถูกสว.คว่ำร่างอะค่ะพวกคุณต้องบอยคอตทั้งหมดแล้วหยุดร่วมงานกับประยุทธ์พวกคุณต้องลาออกจากการเป็นพรรครัฐบาลค่ะจริงปล่อยให้ประยุทธ์อยู่กับพรรคพลังประชารัฐไปพรรคเดียวเพราะพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคเดียวที่ไม่เอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปหาเสียงและพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคเดียวที่บอกว่ารัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาเพื่อเรารักรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากดังนั้นให้ประยุทธ์สว.แล้วก็พลังประชารัฐมันอยู่ด้วยกันพวกคุณน่ะต้องออกมาให้หมดถ้าคุณจริงใจกับประชาชนไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นพวกชักเข้าชักออกชักอะไรก็ไม่รู้นะน้ำแตกเป็นยกๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีความจริงใจต่อประชาชนไปที่ค่ะตอนนี้นะคะเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวที่บริเวณจุดชุมนุมนะคะขออนุญาตดูภาพสดๆขึ้นมาหน่อยเป็นตอนเมื่อสักครู่เป็นคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ที่อยู่บนเวทีแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเป็นจะให้พิธีกรเนี่ยขึ้นเพื่อที่จะให้เคลื่อนย้ายจุดไปที่แยกเกียรติกายนะคะถ้าเมื่อสักครู่นี้ใน Twitter ไม่ผิดเนี่ยมวลชนรวมตัวกันเดินออกหลังเวทีรถปราศัยหลังแกนนำขอแรงไปช่วยสมทบที่แยกเกียรติกายเดี๋ยวเรารอดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไปดูที่เรื่องของประชามติที่เคยทำกับร่างรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยวันนี้มีทางด้านของอดีตคนที่เคยถูกจับที่เขาไปแจกสติ๊กเกอร์โหวตโนจำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นเขาโพสต์ Facebook เอาไว้เพราะว่าเขาก็ฟังการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาเนี่ยคุณทวีศักดิ์เกิดโพคาค่ะซึ่งคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวประชาไทยด้วยก็บอกว่าเห็นพูดกันจังรัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้เพราะทำประชามติมาแล้วพี่ครับผมติดรถนักกิจกรรมไปทำข่าวที่ราชบุรีแล้วในรถคันนั้นมีสติ๊กเกอร์โหวตโนแค่นี้ก็ถูกจับแล้วครับพี่ว่ามันแฟร์จริงๆหรือครับประชามติมัดมือชกแล้วถ้าห่วงประชาธิปไตยและถ้าห่วงประชามติปลอมๆแบบนั้นจริงๆก็อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้อยู่นี้มันคนละฉบับ
กันกับอันที่พี่ไปโหวต yes กันนะครับแล้วก่อนประกาศใช้ก็มีคนขอแก้แล้วก็มีการแก้ตามที่ขอประเทศไหนเขาทำกันเลอะเทอะนะฮะขณะที่คุณปกรณ์อารีกุลนักกิจกรรมระบุนะครับฟังสสฝ่ายรัฐบาลกับสวอภิปรายกันจังว่ารัฐธรรมนูญนี้แก้ไม่ได้เพราะทำประชามติมาแล้วเออพี่ครับผมแค่ขับรถไปให้กำลังใจชาวบ้านที่ราชบุรีแล้วในรถคันนั้นมีสติ๊กเกอร์โหวตโนไม่รับร่างกับเอกสารเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญแค่นี้ก็โดนจับแล้วครับถูกควบคุมตัวที่สภ.บ้านโป่งถูกฝากขังฟ้องศาลต้องวางเงินประกันตัว 200,000 บาทสู้คดีกันเกือบ5ปีจนสุดท้ายศาลฎีกายกฟ้องทุกข้อกล่าวหาขณะเดียวกันนะครับก็มีคุณอนุชารุ่งมรกตก็โพสต์ข้อความใน Facebook นะครับบอกว่าผมจะไม่ด่าแล้วนะครับแต่คันปากยิบๆสว.อภิปรายว่ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้เพราะทำประชามติมาแล้วบักปอบเอ๋ยแค่มีสติ๊กเกอร์โหวตโนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญกับเอกสารเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญแค่นี้ก็โดนจับแล้วถูกควบคุมตัวก็เป็นข้อมูลใกล้เคียงกันนะครับต้องวางเงินประกัน 200,000 สู้กัน5ปีจนสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องนะฮะซึ่งเขาบอกว่าทั้ง3รายเนี่ยนะครับเป็นจำเลยในพรบประชามติที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีกรณีเจ้าหน้าที่พบเอกสารและสติ๊กเกอร์รณรงค์โหวตโนในการออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี59โดยกรณีนี้จำเลย5คนนะครับที่เมื่อสักครู่นี้3ท่านเนี่ยนะครับก็เอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยนะฮะก็บอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับศาลฎีกายกฟ้องโดยชี้ว่าไม่ใช่ช่วงรัฐประหารแล้วและเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินความจำเป็นซึ่งต้องใช้เวลาต่อสู้มากว่า5ปีนี่คำตัดสินของศาลนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่ช่วงเวลาของรัฐประหารแล้วแปลว่าไอ้ที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีปัญหาเพราะมันอยู่ในช่วงประหารและเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินความจำเป็นแล้วคุณยังจะมาอ้างไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้รัฐธรรมนูญฉบับบักปอบเนี่ยนะฮะได้อย่างไรค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนจากคนที่เคยถูกจับในช่วงการทำประชามติรัฐธรรมนูญ16ล้านเสียงที่อ้างกันค่ะขออนุญาตมีปัญหาเยอะนะมันมีคำถามพ่วงมีอะไรสารพัดเลยอันนี้แค่แจกสติ๊กเกอร์โหวตโนนะคะเราย้อนกลับไปช่วงที่เขาเริ่มการชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภากันค่ะไปเก็บบรรยากาศกันสักนิดนึงคือวันนี้เขาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินาผูกโบปราศัยยื่นใบลาออกนะคะกลุ่มที่จัดก็คือคณะประชาชนปลดแอกและกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยบรรยากาศประชาชนเนี่ยคือทยอยไปกันตั้งแต่ก่อนเวลานัดเลยนะคะตั้งร้านจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าแล้วก็มีการนำภาพหมุดคณะราษฎรหมุดที่2ที่ฝั่งสนามหลวงเนี่ยนะคะก่อนถูกถอนออกมาจัดทำเป็นสินค้าจำหน่ายนี่ค่ะสกรีนเป็นลวดลายบนเสื้อยืดบ้างกระเป๋าผ้าบ้างนอกจากนี้บริเวณกองอำนวยการก็มีการแจกสติ๊กเกอร์รูปหมุดดังกล่าวฟรีก็มีคนไปต่อคิวรับกันเยอะเลยมีภาพคุณเรืองไกรไปต่อคิวด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการพูดถึงข้อเสนอทั้งยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็มีรถขยายเสียงก็เริ่มมาฝนก็เริ่มตกแต่ว่าก็คนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นพอถึงเวลานัดหมายที่เป็นทางการเนี่ยก็เริ่มตะโกนโหไล่สว.ที่หน้าประตูรัฐสภาแล้วนะคะแล้วก็มีเวทีประกาศให้มวลชนเนี่ยขยับไปชิดทางฝั่งขวาของประตูรัฐสภาแล้วก็ขยับรถเวทีเข้าไปซึ่งผู้สื่อข่าวมีการรายงานด้วยว่าผู้ชุมนุมมีการพ่นสเปรย์รูปหมุดคณะราษฎร2563ลงบนพื้นถนนหน้าทางเข้ารัฐสภาเลยแล้วก็บอกว่ามาขุดได้ก็ขุดไปค่ะขุดได้ไหมก็เดี๋ยวก็คงไปสีพักเหมือนกันเนาะคงแต่ว่าก็นี่แหละค่ะเล่นเกมไล่จับหนูนี่มีข่าวนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าว The Reporters ถูกข่มขู่ว่าจะถูกจับกุมโดยไม่มีข้อหาแน่ชัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากจะเข้าไปรายงานข่าวตามปกติในรัฐสภาโดยเจ้าหน้าที่มีท่าทีข่มขู่และบอกให้ระงับการไลฟ์การชุมนุมก็มาถึงจุดนี้ฮะค่ะบรรยากาศสดๆณตอนนี้ที่บนเวทีเป็นการแสดงละครนะคะเป็นการแสดงละครกันยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษแสดงละครล้อไปกับละครในสภาก็น่าจะอย่างนั้นก็น่าจะใช่แต่ว่าในสภาที่กลับมาประชุมกันเนี่ยก็น่าจะกลับมาประชุมกันตอนนี้น่าจะมีการพูดคุยกันอยู่นะคะ
เดี๋ยวถ้าคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะส่วนคุณจุติไกรเลิกค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่เป็นประชาธิปัตย์อีกคนแล้วนะคะอาจารย์วิโรจน์วันนี้ไปกล่าวในการเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อความท้าทายในการทำงานภายใต้ภาวะปกติใหม่เดี๋ยวท้าทายอะไรฮะคุณทำงานด้วยเหรอครับอันนี้ผมสงสัยฮะก็เรื่องความมั่นคงของความท้าทายก็คือการมีรัฐมนตรีอย่างคุณเนี่ยแหละครับอยู่ในกระทรวงเนี้ยฮะมันเลยไปไหนไม่ได้ครับเรื่องของเรื่องไปพูดเรื่องนี้นะคะความท้าทายในการทำงานภายใต้ภาวะปกติใหม่ของคมนายกนั่นแหละในการอบรมนะคะแล้วก็ตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าการเปลี่ยนผ่านทางสังคมอาทิภูมิศาสตร์การเมืองทั้งในและต่างประเทศกล้าพูดได้เลยภูมิศาสตร์การเมืองต่างประเทศมีผลกระทบต่อไทยมากที่เด็กมาเดินขบวนมาเรียกร้องทั้งหลายเด็กถูกหลอกใช้หมดค่ะจากชาติมหาอำนาจที่จะชิงเข้ามามีบทบาทครอบงำไทยเพราะไทยเป็นประเทศที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงคือเป็นสี่แยกอินโดจีนภูมิศาสตร์ฉะนั้นใครจะมายึดต้องยึดประเทศไทยจึงจะมีผลต่อทะเลจีนใต้ลองไปหาใน Google ดูโอ้ยค่ะก็บอกว่าเนี่ยมหาอำนาจก็จะเข้ามามีบาทนะครับมีผลตรงนี้เรื่องพวกนี้จะไม่จบเพราะวันนี้รัฐบาลสามารถจับไต่ได้แล้วว่าเงินที่นำมาช่วยนักศึกษาหลายร้อยล้านนั้นมาจากต่างประเทศผ่านมูลนิธิสืบหน้าที่โทษนะครับของกรมนะพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่จะต้องไปดูแลมูลนิธิให้อยู่ในร่องในรอยปกตินะครับในประเทศอื่นๆรู้ว่ามีการแทรกแซงจากต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากมันจะถือว่าเป็นการแทรกแซงอธิปไตยในประเทศสิ่งที่เขาทำคือเขาออกมาแล้วเขาจะมีหลักฐานครับแล้วเขาจะประท้วงนะฮะเขาจะไม่มาพูดเหมือนอีแอบป้ายสีคนไปเรื่อยแบบนี้นะครับเขาจะไม่ทำกันฮะนะครับแล้ว อย่างไรก็ตามนะคะหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคือดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะไม่ได้มีหน้าที่มาสร้าง conspiracy theory ว่ามีต่างชาติมาเอาเงินมาให้นักศึกษามาทำม็อบขับไล่รัฐบาลค่ะรัฐบาลนี้ขับไล่ตัวเองด้วยผลงานของตัวเองนั่นแหละฮะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีที่คุณพุทธิพงษ์แจ้งความ Facebook และ Twitter นะคะรวมไปถึงเรื่องของคุณวัฒนาเมืองสุขศาลให้ประกันตัวค่ะในคดีบ้านเอื้ออาทรหลังถูกจำคุก99ปีหลังถูกศาลสั่งจำคุก99ปีโดยเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศค่ะคนไม่มีศาสนาเพิ่มทั่วโลกนะครับในขณะที่ศาสนาพุทธในประเทศไทยนั้นกำลังถดถอยลงหรือไม่นะไม่มีศาสนาไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณธรรมนะไม่มีศาสนาไม่ได้แปลว่าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีฮะผมว่าคนไทยจำนวนมากรวมทั้งผมเองเนี่ยก็จินตนาการไม่ออกไม่มีศาสนาได้หรอกนี่ผมตกใจมากนะเพราะเราอยู่ในประเทศศาสนาพุทธเราก็นึกว่าทุกคนในโลกเป็นศาสนาใช่เดี๋ยวพี่Wake up Thailand เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดก็เขามีการทำทุจริตไปแล้วเราจะไว้ใจเขาได้อย่างไรคือปัจจุบันนี้นะครับเราใช้วิธีการยกเลิกสัญญาเพราะว่าเขาเป็นสัญญาเดียวอาจจะไม่ต้องคบคิดอะไรมากเพราะมันจำเป็นที่จะต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราคบคิดกันเยอะมากเป็นความห่วงใยมากๆเลยไม่ว่าท่านจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกเองเนี่ยท่านก็ห่วงใยมากว่าแล้วประชาชนที่ผูกติดกับคลินิกนี้จะดูแลเขายังไงพอเป็นข่าวออกมาบอก 800,000 คนทุกคนก็ตกใจกันหมดว่าโอ้โห 800,000 คนที่ให้บริการอยู่เนี่ยจะไปโยกย้ายไปที่อื่นจะไหวไหมThe Daily Rose โลกการเมืองคืนนี้มาดูชื่อเต็ง2ที่จะเป็นแคนดิเดตผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐบาร์บาร่าลาโกวานอกเหนือจากเอมี่โคเฮนแบร์เรตต์นี่คือคนซึ่งทรัมป์อาจจะเสนอชื่อเป็น Supreme Court Justiceทั้งหมดติดตามได้ในรายการ The Daily Rose โลกการเมืองคืนนี้
สิงห์คอร์ปอเรชั่นตอนนี้สภากำลังเรียกว่ายื้อกันอยู่นะคะว่าสรุปแล้วจะยอมหรือไม่กับเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการขณะที่ด้านนอกของอาคารรัฐสภาประชาชนก็ปักหลักชุมนุมกันโดยบนเวทีมีการบอกว่าเราจะไม่เข้าไปในรัฐสภาแม้ว่าจะเปิดประตูก็ตามก็มีการเหมือนปรามกันไว้แล้วก็บอกถึงจุดยืนของของการชุมนุมนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปมันจะเป็นการทำลายความชอบธรรมของการชุมนุมนะฮะแล้วเขาอยากอยู่แล้วฮะอยากให้มีภาพในลักษณะแบบนั้นขนาดรองเลขาธิการก็ออกมาป้ายเป้ยให้เรียบร้อยเลยว่าเรามีฮอเรามีหนีทางน้ำอะไรสารพัดนะฮะก็พูดกันได้อย่างหน้าตาเฉยอะถูกไหมค่ะไม่น่าเชื่อ Talking Thailand Poll ถามคุณผู้ชมเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะฟังการอภิปรายของส.ส.และส.ว.แล้วมีความหวังกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ผลออกมาก็คือไม่อยากหวัง 93% คุณผู้ชมไม่มีหวังเลยดูสิส่วนถามวันนี้ว่าในการอภิปรายยติแก้รัฐธรรมนูญคือส.ว.หลายคนระบุทำนองว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับชีวิตการอยู่ดีกินดีของประชาชนเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วนะคะไปกันที่คุณพุทธิพงศ์ค่ะคุณพุทธิพงศ์ปุณณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะคะวันนี้ไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เอาผิดกับบริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่หลังไม่ให้ความร่วมมือในการปิดกั้นข้อมูลสุ่มเสี่ยงภายใน15วันขอคำสั่งศาลพร้อมจดหมายเตือนไปยัง3บริษัทแล้วแต่ยังพบว่ามีผู้ให้บริการบางรายให้ความร่วมมือไม่เต็มที่อย่าง Facebook เนี่ยปิดกั้น225จาก661ลิงก์ YouTube 289ลิงก์ปิดทั้งหมดเมื่อคืนวันนี้ส่วน Twitter ปิด5จากทั้งหมด69ลิงก์ที่แจ้งไปนะโดยคุณพุทธิพงศ์นะครับ ก็กล่าวว่าการแจ้งความเอาผิดกับบริษัทผู้ให้บริการเหล่านี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้กฎหมายดังกล่าวเอาผิดผู้ให้บริการซึ่งกระทรวง DS นะครับยังได้แจ้งความเอาผิดกับประชาชน5รายซึ่งระบุว่ากระทำความผิดตามมาตรา14ของพรบ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายอาญานะครับมาตรา116จากการโพสต์ข้อความช่วงการชุมนุมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแบ่งเป็น Facebook 2รายหนึ่งในนั้นเป็นแอดมินแต่ไม่มีกลุ่ม Royalist Marketplace และยังมี Twitter อีก3รายนะครับเป็นแกนนำกลุ่มนักศึกษาซึ่งก่อนหน้านี้สื่อต่างชาติหลายสำนักรายงานว่า Facebook เตรียมดำเนินการทางกฎหมายเพื่อคัดค้านนะครับคำสั่งของรัฐบาลไทยที่ให้บล็อกการเข้าถึงกลุ่ม Royalist Marketplace ซึ่งมีจำนวนสมาชิกมากกว่า1ล้านคนพร้อมระบุด้วยว่าการแทรกแซงที่เกินขอบเขตของรัฐบาลเช่นกรณีนี้ถือว่าเป็นการบั่นทอนความสามารถของ Facebook ในการลงทุนในประเทศไทยและในครั้งนั้นนะครับคุณพุทธิพงศ์ก็ได้ตอบโต้ด้วยการยืนยันว่าจะการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและไม่ได้ลิดรอนสิทธิ์ใครโดยทำไปเพื่อปกป้องอธิปไตยไซเบอร์ของไทยและถ้าไม่ทำตามก็จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศนะฮะแจ้งความ Facebook Twitter YouTube นะคะพักนี้แบบสนุกมากเลยนะอธิปไตยทางไซเบอร์นะฮะพักนี้สนุกมากเลยคืองานหลักที่ตัวเองต้องทำเราจะไม่เห็นการขยับขยื่นเลยคุณไล่ไปดินะฮะตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะฮะจนมาถึงพม.แล้วก็แล้วนี่คุณพุทธิพงศ์อยู่พลังประชารัฐผมลืมไปนะฮะแต่ประเด็นคืองานหลักของตัวเองเนี่ยขอโทษนะครับถ้าคุณทำได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยมันจะมีเหรอประชาชนจำนวนมากมายขนาดนี้ที่ไม่พอใจในการทำงานของรัฐบาลของคุณเอาจริงคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลตอนนี้ก็เคยเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลมาก่อนและเคยเป็นผู้สนับสนุนการรัฐประหารมาก่อนด้วยนะคือจริงๆแล้วอ่ะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารในประเทศหรือในสังคมอย่างสังคมไทยเนี่ยมีต้นทุนจากประชาชนและมีต้นทุนทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูงนะเพราะว่าโดยทั่วไปอ่ะคนไทยไม่ได้รังเกียจการรัฐประหารนะคนไทยเนี่ยมักจะมีความเชื่อผิดๆด้วยซ้ำไปว่าการรัฐประหารเนี่ยเป็นการฝ่าทางตันของประเทศเป็นการหาทางออกทางเดียวของประเทศเป็นการพรีเซตระบบของประเทศใหม่คนไทยไม่ค่อยรู้สึกว่าการรัฐประหารเนี่ยเป็นเรื่องรับไม่ได้แต่ประสิทธิภาพในการทำงานของประยุทธ์และทีมรัฐบาลภายใต้ประยุทธ์อะทำจริงแล้วแขกถือว่าเป็นผลงานเดียวและเป็นคุณูปการเดียวของประยุทธ์นะที่ทำให้คนไทยอีกเกือบครึ่งประเทศตาสว่างแล้วบอกว่าเออการรัฐประหารมันแย่อย่างนี้เองเนาะใช่นะฮะแล้วก็สารพัดทุกอย่างที่คุณสัญญามาคุณไม่เคยทำเลยไงนะฮะแล้วผมคิดว่านี่จะเป็นบทเรียนอีกยาวนานนะและจะทำให้การรัฐประหารครั้งต่อๆไปอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วค่ะเอาจริงถ้าทำงานเข้าตาแค่แบบถ้าคะแนนเต็มร้อยนะประยุทธ์ทำซักได้30ส่วนร้อยอ่ะประชาชนคนไทยที่มีจิตสำนึกชื่นชมเผด็จการแล้วก็ชื่นชอบการรัฐประหารนะพร้อมท
คลียร์นะพร้อมหนุนให้อยู่ต่อนะแต่การที่เสียงหนุนประยุทธ์ให้อยู่ต่อมันเบาบางลงขนาดนี้เพราะว่าถ้าคะแนนเต็มร้อยอะทำได้ถึง5หรือเปล่าเนี่ย ก็ดูดิมีปัญหาสารพัดสารเพอยู่ในประเทศอะไปทิ้งน้องนอยอยู่โรงเรียนไทยรัฐอะไรอย่างเงี้ยมันใช่เหรอโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ด้วยนะเป็นโรงเรียนไทยรัฐนะที่เขาโอนให้รัฐบาลหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ว่าทิ้งน้องนอยมากอะไรสารละที่สภาตอนนี้อย่างที่บอกว่าพักการประชุมไป10นาทีตอนแรกเข้าใจว่ากลับมาประชุมแล้วแต่ว่ายังไม่มีการถ่ายทอดสดนะคะพิธีกรที่รับหน้าที่ในการ ดำเนินรายการของทีวีรัฐสภาเนี่ยยังลากพูดอยู่เลยยังไม่กลับเข้ามาในห้องประชุมเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นประเด็นคือจะไม่ให้ประชุมต่อหรือประเด็นก็คือจะให้คุยกันแต่ว่าไม่ให้ประชาชนรับรู้รับทราบใช่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะส่วนที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันนี้มีการอ่านคำพิพากษาคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรโดยสั่งให้จำคุกคุณวัฒนาเมืองสุขค่ะเป็นเวลา99ปีแต่ว่าตามกฎหมายให้จำคุกสูงสุดได้50ปีนะคะแล้วก็จำคุกนายอภิชาติหรือเสียเปียงจันสกุลพรเป็นเวลา66ปีซึ่งก็จำคุกได้สูงสุด50ปีเหมือนกัน แล้วก็มีคุณอริสมันพงษ์เรืองรองด้วยนะคะถูกจำคุก4ปีค่ะนะฮะแม้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วคดียังไม่ถึงที่สุดนะเพราะคู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้งเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับ60ให้สิทธิ์คู่ความในการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายใน30วันแล้วก็ณเวลา 16:00 น.นะครับคุณวัฒนาก็ได้รับการประกันตัวจากศาลฎีการะหว่างอุทธรณ์คดีแล้วโดยยื่นหลักทรัพย์ทั้งสิ้น10ล้านบาทเป็นเงินในบัญชีธนาคารหลักทรัพย์เดิม5ล้านบาทเติมเงินสดเข้าไปอีก5ล้านบาทนะครับพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลค่ะก็ได้ประกันตัวมานะคะสำหรับคุณวัฒนาทีนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.หลังจากที่มีเอกสารออกมาว่ายุติการสอบเรื่องการกู้เงินของ31พรรคการเมืองแล้วก็มีอาจารย์ปิยบุตรออกมาพูดว่าอ้าวจริงๆแล้วพรรคอนาคตใหม่ก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกันก็ต้องไม่ผิดเหมือนกันหรือเปล่าวันนี้กกต.ก็เลยชี้แจงค่ะชี้แจงกรณีนี้เนี่ยนะคะบอกว่าการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เนี่ยยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายรวมทั้งการดำเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมืองงานกกต.ซึ่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของ32พรรคการเมืองเนี่ยเป็นไปตามแนวทางตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าสถานะของเงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองมาตรา62แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมืองนะฮะแล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นซึ่งการกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติการค้าหรือการทำให้หนี้นะครับที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือเป็นการได้เงินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายโดยปกติที่ต้องจ่ายถือเป็นประโยชน์อื่นใดตามมาตรา4ของกฎหมายเดียวกันและต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา45วรรค2และภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการบริจาคและรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามด้วยพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองตามมาตรา66และ72ส่วนกรณีนะครับประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมืองนะครับเรื่องงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี61ที่ได้ลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.นะครับ79พรรครวม609หน้าภายหลังเนี่ยนะครับตรวจสอบพบว่ามีเอกสารบันทึกข้อความเกี่ยวกับรายงานการรับบริจาคนะฮะเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดลงประกาศไปด้วยซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของพรรคการเมืองจึงได้นำเอกสารออกจากเว็บไซต์ของสำนักงานทำให้เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองเหลือเพียงแค่608หน้านะฮะค่ะเอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองที่สลับหน้ากันก็เกิดมาจากขั้นตอนของการทำคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองก็คือพยายามชี้แจงเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรตั้งคำถามว่าทำไมในเอกสารในเว็บกกต.เนี่ยมันถูกดึงออกไปไม่เหมือนก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะแจ้งคุณผู้ชมแล้วยังไงนะทำไมของพรรคอนาคตใหม่ผิดก็เพราะศาลบอกว่าผิดแล้วก็เอาบรรทัดฐานของศาลเนี่ยมาบอกว่าพรรคการเมืองอื่นไม่ผิดโดยอ้างว่าเพราะพรรคอื่นๆกู้ไม่เกิน10ล้านบาททำนองนั้นแต่ทีนี้มันก็นักกฎหมายเขาก็มีคำถามว่าเราใช้ระบบกฎหมายอะไรในบ้านเราเป็นซีวิลลอว์หรือเราเป็นอะไรกันแน่นะฮะคือคุณจะใช้สิ่งที่ไม่อยู่ในกฎหมายแต่เอาคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาใช้ในการที่จะพูดง่ายคือไปเทียบกับเคสอื่นๆเนี่ยไม่ได้เพราะทุกอย่างคุณต้องส่งกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหมด
ูกไหมอันนี้เขาก็งงเป็นคอมมอนลอหรือเป็นซิวิลลอนี่เป็นปัญหาใหญ่มากนะเพราะว่ากลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการไม่ได้ตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับกลายเป็นว่าออกกฎหมายใช่ไหมตีความที่มันเกินกว่าคำอธิบายบางอย่างที่อาจจะไม่ชัดเจนในกฎหมายออกมาอาจารย์วิโรจน์กับคุณพัชญาเคยติดตามเพจ Poetry of Bit ไหมคือเวลามีเคยได้ยินเวลามีเรื่องดราม่าอันซับซ้อนของพวกดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพจเนี้ยเขาจะสรุป1 2 3 4ให้ทุกคนเข้าใจง่ายอย่างรวดเร็วแขกอยากให้มีเพจ Poetry ofPolitics ใช่ Politics อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเวลามีเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแบบที่กกต.ประกาศอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วช่วยทำสรุปสั้นๆให้เป็นภาษาชาวบ้านให้คนเข้าใจนะฮะและเราจะได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเกิดความสับสนคลาดเคลื่อนในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้เอกสารไม่เรียงหน้ากันทำให้กกต.ต้องดึงเอาเอกสารนี้ออกจากเว็บไซต์แต่ไม่ได้มีผลต่อเนื้อหาอะไรไม่รู้งงมากว่าแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับที่สังคมมาถามสังคมก็อยากรู้แค่นี้ว่าทำไมอนาคตใหม่โดนยุบและทำไมพรรคอื่นไม่ผิดใช่ไหมแล้วภาษาที่ใช้คือยุติให้มีการยุติการตรวจสอบยุติการตรวจสอบถ้าบอกว่าทำการตรวจสอบจนครบแล้วเนี่ยไม่ผิดยังว่าไปอย่างนะบอกว่ายุติงงมากเลยอยากให้มีคนทำเพจแล้วช่วยอะไรอ่ะตีความหรือว่าถอดคำภาษาเทวดาเหล่านี้ออกมาเป็นภาษาให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายเข้าใจด้วยนะคะค่ะรวมไปถึงถ้าใครทำเนี่ยรับรองคนติดตามเพียบรวมไปถึงเรื่องสีพันวาด้วยช่วยทำใหกระจ่างด้วยว่าใครที่พูดจริงใครที่พูดไม่จริงกันแน่คุณสุชาติชมกลิ่นไปหาว่าคุณจิรายุเนี่ยให้ข้อมูลคุณจิรายุเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการศาลเนี่ยนะคะขอให้คนที่คิดจะเอาเรื่องนี้มาทำลายความเชื่อมั่นของกองทุนประกันสังคมขอว่าให้ค้นหาข้อมูลหรือศึกษาในเรื่องกองทุนให้ถ่องแท้ก่อนเพราะว่าคุณพูดออกมาในมุมของคนไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้เรื่องนี้มันจะทำให้เสียชื่อเสียงนะคะฝากขอบคุณไปยังบุคคลที่มีความรู้ทั้งหลายที่มาช่วยคอมเมนต์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปตามสื่อโซเชียลมากมายมหาศาลขอบคุณมากๆอีกครั้งแล้วก็น่าจะมีช่วงหนึ่งที่พาดพิงไปถึงคุณจิรายุว่าเหมือนมีความรู้เท่าห่างตื่นหรือเปล่าเรื่องของการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมที่สิพันวาก็ทำให้คุณจิรายุเนี่ยต้องออกมาตอบโต้เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลละเอียดยิบเลยค่ะในฐานะที่เป็นกรรมการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าหากพูดแบบเสนาบดีก็พูดสวยหรูได้ว่าการประกันสังคมไม่ได้ขาดทุนแต่นักลงทุนในตลาดนั้นเขาไม่ได้พิจารณาแบบนั้นเรื่องสี่พันวานี่น่าจะเป็นเรื่องที่นะฮะยาวไปอีกสักพักเลยแล้วก็เริ่มมีคนไปขุดแล้วนะครับว่าตัวกองทุนนี้พูดเหมือนทำอะไรก็มีกำไรหมดแต่ไปลงทุนแล้วขาดทุนก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ความเหมาะสมกระบวนการการตัดสินใจต่างๆและที่สำคัญคือมันเป็นเงินภาษีของประชาชนมันควรจะกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนบ้างไหมค่ะนะฮะงั้นเราฟังมุมมองของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจไหมคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุพัฒนพงศ์มีพันมีชาวคือคุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยค่ะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานพลังงานค่ะกล่าวในงานแผนฝ่าวิกฤตพิชิตสงครามพลิกชีวิตด้วยวิกฤตการในหัวข้อนโยบายรัฐชี้ชะตาชีวิตหลังโควิดประเมินไว้ว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสกลับเข้าสู่ภาวะปกติในอีก2ปีข้างหน้าค่ะ2ปีข้างหน้านะคะก่อนจะฟื้นตัวในปี66บนสมมุติฐานการมีวัคซีนต้านโควิดและไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีซึ่งก็จะนับว่าเร็วกว่าเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ใช้เวลา5ปีครับมันไปเทียบกับต้มยำกุ้งได้เหรอครับ มันไม่เหมือนกันเลยนะฮะและต้มยำกุ้งที่มันยาวขึ้นเพราะว่าไอ้รัฐบาลที่ไปบริหารหลังปี40เนี่ยมีปัญหามากนะฮะอันนี้ก็งงทั้งนี้นะครับการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดนะฮะก็จะพูดแต่เรื่องนี้นะครับและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยทำได้ดีระดับหนึ่งหลังจากการตัดสินใจล็อกดาวน์ของประเทศในช่วงเมษายนและมีมาตรการเยียวยาทันทีซึ่งที่ผ่านมาผู้รับการเยียวยา33ล้านคนเป็นวงเงิน900ล้านบาทนะแบ่งเป็นเงินเยียวยาโดยตรง500ล้านบาทเงินเสริมสภาพคล่องซอฟต์โลนอะไรต่อมีอะไรค่ะเรียกได้ว่าก็พยายามพูดถึงข้อดีที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนั่นเองแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่ารัฐมนตรีคลังล่ะจะหาได้ไหมโอ้ลืมไปเลยประเทศนี้ไม่มีรัฐมนตรีคลังมีนายกไม่มีรายชื่อในใจแล้วก็มีคนที่พร้อมเข้ามาร่วมงานด้วยนะคาดว่าเดี๋ยวตุลาคมนี้จะชัดเจนนะคะ
ตุลาตุลาค่ะนี่ก็ยื้อกันไปยื้อกันมายื้อกันได้ทุกเรื่องและรายงานคุณผู้ชมล่าสุดที่บอกว่ามวลชนจำนวนมากเนี่ยไปตั้งด่านปิดแยกเกียกกายกันค่ะและคนรถทุกคันกดดันไม่ให้สวออกจากรัฐสภาตำรวจก็ตั้งด่านไม่ให้มวลชนเข้าเกินพื้นที่ที่กำหนดสวจะออกได้ไงก็มันต้องลงมติก็กำลังพิจารณากันอยู่หรือจะไม่ลงมติแล้วหนีสภาน่าจะกำลังยื้อกันอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็คุณผู้ชมก่อนจะจบรายการแจ้งก่อนว่าเดี๋ยวหลังจบรายการไปเจอกันนะคะสมาชิก VIP กับพี่แขกระเบิดแน่นอนตอนนี้ขอร่วมแรงร่วมใจส่งกำลังใจให้สสฝ่ายค้านและสสที่ยืนอยู่ข้างประชาชนทุกคนในสภาด้วยค่ะค่ะเอาหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเรา3คนลาตรงนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ